Hello，大家好，สวัสดีค่ะ，预祝元旦快乐，大家好，สวัสดีค่ะ，มาเนาะก็เดี๋ยววันนี้นะคะป๊อปปี้อยากจะเตรียมเนื้อหาเยอะเยอะแน่นแน่นสนุกสนุกนะคะเกี่ยวกับเรื่องของคำอวยพรมาให้กับทุกคนเลยค่ะสวัสดีค่ะตาจะหวานช่างฮาวเข้ามาแล้วก็ทักทายกันเป็นภาษาจีนได้เลยนะคะหวานช่างฮาวแปลว่าสวัสดีตอนเย็นหรือว่าสวัสดีตอนกลางคืนค่ะอ่ะโอเคยังไงเข้ามาแล้วก็ช่วยเราซื้อดูด้วยนะคะว่าเสียงชัดเจนไหมสัญญาณชัดเจนไหมนะคะเจอพอดีวันนี้นะคะเราซื้อจะมาสอนรวมคำอวยพรในภาษาจีนค่ะเดี๋ยวต้อนรับทุกคนก่อนต้อนรับทุกคนก่อนโอเคฮัลโหล同学们好欢迎大家回到开心学汉语直播视频第867集สวัสดีค่ะกลับพบกันอีกครั้งกับป๊อปปี้ยังเรียนสนุกเรียนง่ายได้ผลแน่นอนวันนี้เป็นไลฟ์ที่867ของป๊อปปี้ยังเราชื่อแล้วนะคะสิ่งที่จะมาสอนทุกคนในวันนี้มาแบ่งปันให้กับทุกคนเลยก็คือรวมคำอวยพรสุดฮิตในภาษาจีนนะคะเพราะว่าก็อีกไม่กี่วันก็จะปีใหม่แล้วนะคะหลายๆคนก็อยากจะได้คำอวยพรภาษาจีนมาเลยค่ะจัดให้แบบเต็มๆในคลิปนี้เลยค่ะมาโอเคพร้อมยังพร้อมจะเรียนหรือยังคะเดี๋ยววันนี้นะจะมาวันช่างฮาวอันสวัสดีค่ะมากันเร็วมากนะคะหัวหลายเลยซินเหนียนควายเลยสวัสดีทุกคนซินเหนียนควายเลยนะคะ老师好今天来的太晚老师太非常ขอบคุณค่ะมีคนชมนะคะว่าวันนี้สวยขอบคุณมากๆนะคะเราซื้อก็จะขออนุญาตแชร์นิดนึงนะคะเนาะเรียกทุกคนมาเรียนกันนะคะเรียกทุกคนมาเรียนกันอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วพร้อมหรือยังคะพร้อมจะเรียนหรือยังคะพร้อมแล้วพิมพ์บอกเลยว่าจุนเป่ยฮาวเลอร์จุนเป่ยฮาวเลอร์พร้อมแล้วบอกพิมพ์บอกป๊อปปี้ยังเลยนะคะว่าพร้อมที่จะเรียนแล้วเนาะวันนี้มีโปรโมชั่นต้อนรับปีใหม่มาด้วยนะคะเดี๋ยวรายละเอียดก็จะบอกในท้ายไลฟ์นะคะแต่ถ้าเกิดใครแบบเล็งๆมองๆแบบเอ้ยอยากจะเรียนกับป๊อปปี้ยังเลยนะคะรอบที่แล้วนะคะไม่ทันโปรโมชั่นใช่ไหมหลายคนแบบไม่ทันเนาะรอบนี้จัดให้อีกครั้งนึงนะคะในทุกคอที่ใครแบบเล็งเอาไว้อยากจะเรียนนะคะไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่พื้นฐานเลยหรือว่าพอมีพื้นฐานแล้วอยากจะเรียนฟังพูดอ่านเขียนหรืออยากจะเรียนสนทนาอย่างเดียวบางคนอยากจะเรียนแกรมมาบางคนอยากจะเรียนธุรกิจนะคะมาเลยวันนี้จัดทุกคอร์สราคาเดียวเลยนะคะก็คือคอร์สละ 1,555 บาทนะคะสมัครกี่คอร์สก็ได้แล้วแต่นะคะก็คอร์สละ 1,555 บาทนะจ๊ะหวานช่างเฮาค่ะมาเริ่มเลยละกันนะคะเรามาเซ็นใจค่ะวันนี้เราจะมาเรื่องของคำอวยพรนะคะเวลาที่เราอยากจะอวยพรไม่ว่าจะเทศกาลไหนก็แล้วแต่นะคะจะบอกว่าไม่ว่าเทศกาลไหนก็แล้วแต่เนาะอยากจะแบบขอให้อะไรอะไรแบบนี้ขอให้จุดๆขึ้นต้นด้วย2พยางค์นี้เลยค่ะคือจู่หนีจู่หนีแบบนี้ได้เลยนะคะวันนี้มากันเร็วมากเลยทุกคนนะคะเข้ามาแล้วก็อย่าลืมเป็นกำลังใจให้กับป๊อปปี้ยังราชินะคะ点赞送大爱还有分享กดไลค์กดหัวใจแล้วอย่าลืมแชร์เอาไว้เรียนรู้และทบทวนรวมถึงสามารถแชร์แบ่งปันไปในกลุ่มเรียนภาษาจีนได้นะคะเนาะกลุ่มอื่นๆนอกจากคอร์สออนไลน์ของเราซื้อด้วยก็ได้นะที่เขาแบบอนุญาตให้แชร์นะคะมาไปต่อนะคะคุณหมอซื้อตรงบอก I'm ready จุนเป้ย์好了แอนบอกจุนเป้ย์好了งั้นเราเริ่มนะคะเวลาที่เราเรียนรู้คำอวยพรแล้วจากข้างหน้าเนี่ยเราจะพูดประมาณว่าขออวยพรให้ wish you อะไรอะไรแบบนี้นะคะก็ให้นึกถึง2พยางค์นี้เลยค่ะจู่หนิงซึ่งคำว่าจู่เนี่ยแปลว่าอวยพรนะคะเป็นคำแกลบขออวยพรอารมณ์ประมาณนี้ดีกว่าขออวยพรนะคะข้างหลังจู่เนี่ยก็คือสามารถใส่คนที่เราต้องการอวยพรได้เลยสมมติว่าเป็นคุณก็ใช้คำว่าหนีได้เลยนะคะจู่หนีจุดๆๆขออวยพรให้คุณอะไรอะไรแบบนี้ได้เลยหรือว่าถ้าเปลี่ยนเป็นท่านสุภาพมากขึ้นอวยพรให้กับหัวหน้าเราหรือว่าผู้เอาที่อาวุโสกว่าเราคุณปู่คุณย่าอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณครูอะไรอย่างเงี้ยก็จู่หนินเป็นหนินที่แปลว่าคุณหรือท่านก็ได้หรือเวลาที่เราอวยพรให้กับคุณพ่อคุณแม่ก็เป็น
祝爸爸对对对对祝妈妈对对对祝老师对对对ได้หมดเลยนะคะแต่ทริคง่ายๆเวลาก่อนที่จะอวยพรก็ให้ใส่คำว่าจู้ตัวนี้เอาไว้ได้เลยนะคะอืมโอเคทยอยมากันแล้วเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะแล้วอย่าลืมเนาะก็พิมพ์ด้วยนะคะจะได้ฝึกไปด้วยนะคะอืมไปต่อนะคะคราวนี้คำอวยพรแรกเลยที่แบบง่ายที่สุดแล้วเราก็เจอกันบ่อยๆนะคะก็คือทะแดนนี่เลยค่ะเพราะมันใกล้จะปีใหม่แล้วหลายๆคนก็จะแบบซินเนียนควาเล่ซินเนียนควาเล่นะคะคือซินแปลว่าใหม่เนียนแปลว่าปีซินเนียนก็จะหมายถึงปีใหม่นะคะซินเนียนก็จะหมายถึงปีใหม่ส่วนควาเล่เนี่ยแปลว่ามีความสุขก็คืออารมณ์แบบแฮปปี้นั่นเองหรือสุขสันต์นะคะก็จะรวมกันเป็นซิ่งเหนียงควายเลยก็คือสุขสันต์วันปีใหม่นะคะสุขสันต์วันปีใหม่เนาะอันนี้ก็คือใช้ได้ทุกปีใหม่ว่าจะเป็นปีใหม่สากลวันตรุษจีนนะคะวันสงกรานต์อะไรเงี้ยใช้ได้หมดที่เป็น New Year นะคะมีเพื่อนบอกเป็นมือใหม่นะคะเพิ่งมายินดีต้อนรับวันนี้ใครเป็นมือใหม่今天有没有谁第一次看 Bobby Yang 老师的直播呢ไหนนะคะตาขายอีกอ่ะตาขานะคะเขาเรียกว่าอะไรนะเรียกว่ายกมือนิดนึงเหมือนกับว่าตอกบัตรตอกบัตรอะไรประมาณนี้นะคะ谁是第一次看 Bobby Yang 老师的直播呢มีใครไหมที่แบบว่าวันนี้เนี่ยมาดูไลฟ์ของ Bobby Yang 老师เป็นครั้งแรกนะคะไหนรายงานหน่อยใครมาดูครั้งแรก第一次来看直播พิมพ์1มาให้หน่อยใครที่แบบโอ๊ยมาดูหลายรอบแล้วพิมพ์2ค่ะพิมพ์2และใครนะคะดูแบบทุกไลฟ์ของป๊อปปี้ยางเราซื้อนะคะเกือบทุกไลฟ์หรือทุกไลฟ์เราซื้อพิมพ์3 3 3 3 3มาเลยค่ะอยากจะรู้จังเลยว่าใครเป็นแบบน้องใหม่มาดูวันแรกพิมพ์1ดูบ้างไม่ดูบ้างพิมพ์2นะคะดูรัวๆเลยนะคะพิมพ์3มาเลยค่ะดูสิอยากจะรู้จังเลยนะคะใครเป็นอ๋อ2กุ้งดูบ้างไปดูบ้างสาวิดีบอกว่าโอ้โหดูรัวๆเลยค่ะ3มาเลยนะคะน่ารักที่สุดเลยน่ารักที่สุดเลยนะคะน้องนกกาบอกว่าดูบ้างไม่ดูบ้างนะคะพิมพ์เลข2เราชื่อฮาวเคอไอเชียค่ะเนาะซินเหนียงควายเลอร์ใช่แฮปปี้นิวเยียร์ถูกต้องนะคะจ้าจ้าบอก2ดูบ้างไม่ดูบ้างกระมวลฉัตรมาครั้งแรกนะคะน้องน้องใหม่น้องใหม่นะคะปาบอกว่า3 3 3 3 3 3 3นะคะดูแบบดูรัวมากเลยนะคะพี่หมอนี่3แบบเลื้อยไปไกลมาก พี่หมอนี่ดูในไลฟ์ฟีแล้วก็ดูในคอร์สเรียนด้วยนะทุกเช้าเลยนะคะพี่ระดาบอกเลข2นะคะชิงเหยียงควายเลยโอเคเอาไปต่อมันคำอวยพรแรกนะคะที่เราสามารถใช้ได้ในแบบอีกไม่กี่วันนี้เลยนะคือซินเหนียงควายเลยที่แบบแฮปปี้นิวเยียร์สุขสันต์วันปีใหม่แต่จริงๆเนี่ยเราซื้อก็แบบว่าเรียกว่าไงคำว่าสุขสันต์น่ะก็คือให้นึกถึงคำว่าควายเลยเอาไว้เลยแล้วก็ตรงเนี้ยข้างหน้าสามารถเป็นเทศกาลอื่นได้นะคะสมมติว่าเป็นตุ๊ดจีนตุ๊ดจีนเขาก็จะมีชื่อของเขานะคะส่วนใหญ่จะดูย้อนหลังใช่ไหมก็นับนะถ้าส่วนใหญ่ดูย้อนหลังก็เลข3ได้เลยนะคะขอบคุณนะคะรัวดาวมาให้เราซื้อ50ดวงนะคะโอ้พี่มงคลรัตนาชัยขอบคุณอีกครั้งนะคะส่งดาวให้เราซื้อตลอดเลยทุกครั้งที่มาดูขอบคุณนะคะที่รักและเอ็นดูเราซื้อนะอยากเป็นเด็กอยากเป็นเด็กรักและเอ็นดูนะคะอ่ะพี่ณรงค์ศักดิ์สวัสดีค่ะเนาะก็คือสมมติว่าเราจะเปลี่ยนเป็นHappy Chinese New Year เพราะผ่านจากปีใหม่มันก็จะเป็นตรุษจีนใช่ไหมซึ่งตรุษจีนก็คือชุนเฉียชุนเฉียคือวันตรุษจีนชุนเนี่ยคือฤดูใบไม้ผลินะคะส่วนเฉียก็คือเทศกาลซึ่งเนาะชุนเฉียคือเทศกาลฤดูใบไม้ผลินะคะก็คือแบบเป็นวันตรุษจีนนั่นเองอ่ะเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะอวยพรวันตรุษจีนพูดยังไงเอ่ยอ่ะเราจะพูดยังไงคะคือยังไงเดี๋ยวนะเริ่มปาร์ตี้กันเลยครีเอเตอร์นะอ่ะไปต่อเลยนะคะอู้วันนี้แบบว่าได้ดาวเยอะมากขอบคุณมากเลยนะคะได้มา199ดวงแล้วขอบคุณเหมือนได้อะไรรู้ไหมเหมือนได้ของขวัญปีใหม่ อืม
อ่ะต้องพูดยังไงสุขสันต์แบบเหมือนกับ Happy Chinese New Year ก็คือชุนเจียควายเลอร์เก่งมากค่ะพี่แพทริกด้วยเลยน้องก้างขอบคุณนะคะรัวดาว50ดวงเลยขอบคุณกวางวานารัวดาวมา50ดวงนะคะเชียร์หนีนะคะอืมอ่ะก็คือชุนเจียควายเลอร์ตอนนี้เราได้2อันแล้วนะมีซินเหนียงควายเลอร์กับชุนเจียควายเลอร์ซินเหนียงควายเลอร์สุขสันต์วันปีใหม่นะคะจะเป็นปีใหม่สากลอีเย่อีฮ่อก็ได้วันตรุษจีนก็ได้วันปีใหม่ไทยสงกรานต์อะเดือน4อ่ะเดือนเมษาก็ใช้คำนี้ได้นะชินเหนียงควายเลอร์นะคะแต่ถ้าเราอยากจะเฉพาะเจาะจงว่าเป็นวันตรุษจีนก็ใช้คำว่าชุนเสียควายเลอร์โอเคมั้ยหรือถ้าสมมุติว่าเราจะบอกว่าสุขสันต์วันเกิดนะคะนักเรียนก็สามารถเปลี่ยนจากชินเหนียนเป็นชิงริชิงริควายเลอร์ชิงริควายเลอร์这样也可以แบบนี้ก็ได้นะคะสุขสันต์วันเกิดนะคะน้องแม็กซ์นี่ฮาสวัสดีค่ะมาแล้วกดไลค์กดแชร์ได้เลยนะคะเนาะอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะคะ我们看下一个祝福语祝福语ก็คือคำอวยพรนะคะอ่า祝福语คือประโยคอวยพร第二个就是福禄双全福禄双全อ่ะคืออะไรรู้จักไหมคำว่า福ฝูก็คือซิ่งฝูที่แปลว่ามีความสุขแฮปปี้นั่นเองฝูนะคะคือความสุขนะฝูส่วนลู่นะฝูลู่ช่วงแฉนลู่ก็คือโชคลาภนะคะทรัพย์สินเงินทองอะไรเงี้ยโชคลาภทรัพย์สินเงินทองคือลู่ส่วนเนี่ยฝูลู่ฝูลู่คืออะไรก็คือทั้งความสุขและโชคลาภก็คือมีทั้งความสุขแล้วก็มีทั้งเงินทองอ่ะเงินทองมั่งคั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะฝูลู่ช่วงแปลว่าคู่ดับเบิลคู่เพราะเนี่ยก็คือ2สิ่งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นความสุขหรือว่าโชคลาภทรัพย์สินเงินทองทั้งคู่เนี่ยนะคะเฉียนก็คือครบคันมีหมดครบคันฝูลู่ช่วงเฉียนฝูลู่ช่วงเฉียนก็คือมีทั้งโชคนะคะก็คือมีความสุขนั่นเองแล้วก็มีเงินทองด้วยอันนี้ก็เป็นคำอวยพรที่แบบดีมากๆนะฝูลู่ช่วงเฉียนฝูลู่ช่วงเฉียนด้วยมีทั้งโชคมีทั้งเงินทองมีทั้งความสุขอาจจะเพิ่มความสุขไปด้วยมีความสุขมีโชคมีเงินทองนะฝูลู่ช่วงเฉียนแล้วอย่าลืมถ้าอยากจะบอกว่าเราชื่อ好漂亮ขอบคุณค่ะ谢谢祝你新年快乐福禄双全แบบนี้ได้เลยแต่เราอยากจะให้ใส่แบบชินเหนียงควายเลอร์ก่อนเพราะว่าตอนนี้มันอยู่ในช่วงของเทศกาลปีใหม่ใช่ไหมก็จู่หนีชินเหนียงควายเลอร์ฟูรูซงเฉียนได้เลยแต่ทีนี้ถ้าเกิดว่าไม่ได้อยู่ในเทศกาลของวันปีใหม่สมมติว่าเป็นวันเกิดอ่ะจู่หนีเฉลิมควายเลอร์ฟูรูซงเฉียนแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะอันต่อไปนะคะยู่จู่老师快乐身体健康นะอย่าลืมตัวคังด้วยนะคะพี่ทูนขามาดามแม่บอกว่าชุนเจียควายเลอร์เก่งมากน้องการบอกฝูคือความสุขลู่คือโชคลาภชวงคือทั้งคู่เฉียนคือครบคันฝูลู่ชวงเฉียนมีทั้งโชคและเงินทองเก่งมากเก่งมากนะคะพี่หมอบอกว่าฝูลู่โชคก็คือหกลกซิ่วมีโชคมีเงินทองแล้วก็อายุยืนถูกต้องก็คือเทพเจ้าทั้งสามองค์ใช่ไหมก็คือฝูลู่โชคคนใต้จิ๋วเรียกว่าหกลกซิ่วหกก็คือความสุขไงใช่ไหมคะเหมือนกับมีความสุขมีโชคแล้วก็ลู่ก็คือเงินทองมั่งคั่งร่ำรวยส่วนโชคนะโชคก็คือเรียกว่าอะไรอ่ะเขาเรียกว่าอายุยืนเดี๋ยวเซิร์ชให้ดูเดี๋ยวเซิร์ชให้ดูฝูลู่โชคนะคะมาดูกันฝูพวกเราจะได้แบบเห็นจริงๆเลยนี่นี่ฝูลู่โชให้ดูเป็นลูกการ์ตูนก่อนเราจะได้เห็นว่าเป็นจากการ์ตูนก่อนนะคะฝูก็คือจะเป็นองค์สีแดงนะคะคือความสุขนะคะลู่ลู่ก็คือโชคลาภมีทรัพย์สินเงินทองร่ำรวยอ่ะเพราะฉะนั้นก็คือดูง่ายๆจากตรงนี้ค่ะก็คือจะเป็นตำแหน่งขุนนางที่ใหญ่โตใช่ไหมส่วนนะคะโชคนะโชคคืออะไรโชคก็คือเรียกว่าอายุยืนนะจะดูจากรูปเทพเจ้าเนี่ยก็คือเป็นยังไงคะมีหนวดมีเคราอายุยืนไงดูง่ายๆแบบนี้เลยนะคะฝูให้ยิ้มหวานเลยฝูลู่โชนะคะถ้าเกิดว่าเป็นองค์จริงๆก็คืออันนี้รู้ไหมอันไหนคือฝูลู่โชฝูความสุขนี่เห็นไหมคะ
ก็จะเป็นชุดแบบสมัยโบราณแบบนี้ฟูเห็นไหมมีความสุขมีลูกมีหลานมีของอะไรเงี้ยฟูลู่นะคะก็คือดูซิดูแบบมีบารมีเห็นไหมคะดูแบบเป็นคนทำงานนะคะมีตำแหน่งมีเงินทองมีโชคลาภใช่ไหมคะโชว์ส่วนโชว์นะคะเนี่ยเห็นไหมมีแบบอย่างนี้ด้วยนะเป็นตำแหน่งงานรับราชการโชว์ก็คือถือลูกทอด้วยใช่ไหมคะแล้วก็เป็นหนวดสีขาวแบบเรียกว่าอะไรนะคะอายุยืนยาวฟูลู่โชว์นะคะขอบคุณนะคะโสธรชมว่าวันนี้เราซื้อสวยมากนะคะจู่นิ้งฉางโชว์可以อุ้ยทำไมมีคนกดอีกแล้วว่ากดผิดหรือว่าตั้งใจกดคะเนี่ยตกใจเลยกดสีแดงโผล่ขึ้นมาหนูเห็นกันหรือเปล่างงเลยนะคะพี่อภิชาติกดพี่อภิชาติแซตเติ้ลกดมาให้เราซื้อกดผิดหรือเปล่าตกใจนะคะจะไปบล็อกแล้วเนี่ยนะคะจริงด้วยเรียบวิชาติเดี๋ยวกดนะอย่ากดผิดนะกดผิดนี่แอดมินเราซื้อเขาจะบล็อกเลยนะคะแบบประมาณว่าบางทีแบบถ้าเกิดไม่ชอบเราก็จะเอาออกจากเพจไปเลยอะไรอย่างนี้นะคะโอเคไปดูการอันนี้เห็นไหมวันนี้ได้ความรู้ภาษาจีนเพิ่มเติมด้วยนะคะไปต่อนะฟูรู่ซงเฉียนได้แล้วนะต่อมา下一个大吉大利大吉大利อ้าวคืออะไรมีต้านี่คือแบบเยอะยิ่งใหญ่เลยใช่ป่ะอะไรเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยใหญ่โตอะไรเงี้ยคือต้านะคะกดผิดไม่ได้นะครับทำเอาครูบางคนร้องไห้กลางไลฟ์เลยจริงไม่หรอกแต่ซึ่งจริงๆคือแบบกดก็ต้องระวังนิดนึงรู้ไหมว่าเวลาที่มีกดโกรธหรือว่ากดแบบไม่ดีอะค่ะFacebook อ่ะเขาจะเหมือนกับว่ารายงานว่าเพจนั้นไม่โอเคอ่ะมันเหมือนมีแบบอัลกอริทึมนะว่าแบบเพจนั้นไม่โอเคหรือว่าไลฟ์นั้นมันไม่ดีเขาก็จะแบบปิดกั้นการมองเห็นแล้วก็วันหลังเราก็อาจจะแบบไม่เห็นเพจนี้เลยหรืออะไรอย่างเงี้ยก็คือมันเหมือนกับเป็นการรายงานอย่างนึงว่าแบบฟีดแบคจากคนดูฟีดแบคจากคนจากลูกเพจว่าแบบไม่ชอบไงพอไม่ชอบ Facebook เขาก็จะแบบไม่ให้เห็นนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมีคนไม่ชอบเยอะๆมันก็จะทำให้คนไม่อยากเข้ามาอยู่ใน Facebook เขาก็จะปิดกั้นการมองเห็นมันก็จะทำให้แบบเพจนั้นอะไรเงี้ยไม่อยู่เพราะฉะนั้นเราซื้อบอกว่าอย่ากดผิดนะไม่เพจแบบทีมงานเราซื้อเขาจะบล็อกออกเพราะว่าไม่งั้นแบบเขาจะมากดเรื่อยๆนะคะบางเพจถูกแกล้งอะไรอย่างเงี้ยเนาะนะคะเพราะฉะนั้นให้กดแค่หัวใจกับกดไลค์กดหัวเราะก็โอเคนะอ่ะต่อไปนะคะต้าจีดาลีนะคะเวลาเห็นต้านี่คือแบบเยอะอยู่ใหญ่นะคะจีลี่จริงๆมันก็เป็นคำหนึ่งที่แปลว่าเขาเรียกว่าสิริมงคลจริงๆมันแปลว่าสิริมงคลนะคะซึ่งคำว่าสิริมงคลเนี่ยคือมันเป็นอะไรที่ดีๆซึ่งเราซื้อสอนดีมากๆค่ะขอบคุณมากค่ะเราซื้อสอนต่อนะคะมีพลังละจีลี่คือแบบสิริมงคลเป็นเรื่องแบบดีมากๆดีๆๆเนี่ยคือจีลี่นะจีลี่จีก็คือแบบสิ่งดีๆลี่ก็คือดีๆมันก็คือสิริมงคลในนี้เราเคยบอกโชคดีค้าขายร่ำรวยก็เป็นเพราะว่าอะไรคนจีนสมัยก่อนน่ะก็คือคนที่จะแบบมีโชคมีลาภมีเป็นสิริมงคลเขาจะถือว่าเป็นคนที่ค้าขายเป็นพ่อค้าแม่ค้าใช่ไหมคะก็จะร่ำรวยมีเงินทองเพราะฉะนั้นเวลาพูดถึงต้าจีดาลีต้าจีดาลีก็คือแบบขอให้คุณโชคดีค้าขายร่ำรวยเงินทองไหลมาเทมาประมาณเนี้ยตาจีตาลีดังนั้นเวลาที่วันปีใหม่นะคะหรือชุนเจี๋ยซินเหนียนชุนเจี๋ยหรือเหาฤๅษีวันดีๆที่เป็นสิริมงคลคนจีนเขาจะให้ฉือจือจะให้ส้มกันเพราะว่าอะไรฉือฉือเสียงคำว่าส้มอ่ะฉือจริงๆคือเสียงตัวยูนะส้มอ่ะฉือจือมันพ้องเสียงกับคำว่าจีที่แปลว่าร่ำรวยสิริมงคลไงโชคดีค่ะขายมันพ้องเสียงกันเพราะฉะนั้นคนจีนจึงนิยมให้ส้มเพราะว่าอะไรเวลาที่เราให้ส้มอะค่ะเราก็จะพูดว่าเอ้ยผมให้คุณส่งจีนะเหมือนส่งจีคือแบบนี่คือส่งฉือจือส่งแปลว่าให้ใช่ไหมให้ของขวัญฉือจือคือส่งว่าผมให้คุณส่งฉือจือขอมอบส้มให้คุณนะคะพอเราพูดแบบเนี้ยมันก็เป็นคล้ายๆกับส่งจีคือให้สิริมงคลให้ความโชคดีค้าขายร่ำรวยแก่คุณฟังแล้วมันดูแบบดูดีไงก็เลยนิยมให้ส้มแก่กันนะคะเนาะรักครูคะฟังอยู่ไต้หวันคะโอ้ยขอบคุณมากอยู่แดนไต้หวันเลยนะคะก็ยังฟังกันเอาน่ารักมากๆก็เป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่เรียนภาษาจีนนะคะไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนนะขอแค่เรามี
ความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยแค่คลิกเข้ามาดูมาเรียนรู้เนี่ยก็คือสำเร็จไป1ขั้น1ก้าว1สเต็ปแล้วคือมาเรียนรู้แล้วสเต็ปต่อไปก็ลองไปใช้เดี๋ยววันนี้เรียนในไลน์เราซื้อแล้วหาโอกาสใช้ในวันปีใหม่กับคนไต้หวันกับเพื่อนร่วมงานดูนะคะตาจีดาลีก็คือโชคดีค้าขายร่ำรวยมีสิริมงคลแล้วก็อวยพรแบบนี้祝你新年快乐大吉大利แบบนี้ก็ได้ถ้าเขาค้าขายเขาทำธุรกิจก็祝你新年快乐祝你新年快乐大吉大利โอเคมั้ยไปต่อนะคะ下一个步步高升步步高升是什么步แปลว่า step หรือแปลว่าก้าวนะคะก้าวนะคะ步步คือทุกๆก้าวทุกๆการก้าวขาใช่ป่ะก้าวก้าวนะทุกๆก้าวของคุณเราต้องเดินไปข้างหน้าจะได้ก้าวนะปู้ปู้ทุกๆก้าวก้าวแปลว่าสูงเชิงแปลว่ายกระดับให้มันสูงขึ้นมันก้าวเชิงคือสูงขึ้นเรื่อยๆมันเป็นการบอกว่าถ้าแปลตรงๆนะคือทุกๆก้าวของคุณน่ะจะสูงแล้วก็เจริญเติบโตมากแบบเรียกเจริญเติบโตขึ้นเรื่อยๆอ่ะถ้าแปลตรงๆอ่ะทุกๆก้าวของคุณจะสูงและยกระดับมากขึ้นเรื่อยๆนะคะก็คือขอให้คุณเจริญจะก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปก็คือการงานเติบโตนะการงานเติบโตอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจะหรือทำธุรกิจค้าขายก็กิจการก็ยิ่งใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอะไรอย่างนี้เนาะเพราะฉะนั้นเวลาปิดอวยพรก็祝你新年快乐步步高升หรือจะรวมกันกับข้างหน้านี้หมดเลยก็ได้นะเนี่ย祝你新年快乐福禄双全大吉大利步步高升แบบนี้ก็ได้ให้หมดทุกอย่างเลยแบบนี้ก็ได้也可以ก็ได้นะคะโอเคไหม祝你新年快乐步步高升ใช่พี่ณรงค์สาเก่งมากอ่ะใครพิมพ์ได้พิมพ์อีกไหนลองเลือกสิชอบแบบไหนเลือกมาเลยค่ะชอบแบบไหนลองพิมพ์คำอวยพรมาได้เลยค่ะปู่ปู่เก่าเชิงด้วยปู่ปู่เก่าเชิง祝你新年快乐ปู่ปู่เก่าเชิงเก่งมากค่ะ SKL เจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปถูกต้องค่ะน้องการชัวปู่ปู่เก่าเชิงเจริญก้าวหน้ายิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะก็คือไม่ว่าจะทำอะไรก็คือจะแบบมีแต่ความก้าวหน้าอารมณ์ประมาณนี้เลยนะคะอารมณ์ประมาณนี้เลยนะโอเคใครชอบอันไหนนะคะก็พิมพ์คำนั้นมาได้เลยนะ喜欢哪个就那个祝福那个喜欢哪个就祝福那个อันไหนชอบอันไหนก็อวยพรอันนั้นเลย下一个事业发达事业发达事业คืออะไรรู้ไหม事业是什么知道吗事业เนี่ยมีความหมายแปลว่ากิจการนะคะกิจการงานต่างๆอะไรที่เรียกว่าชื่อเย่นะชื่อเย่แปลว่ากิจการโหพี่ณรงค์ศักดิ์มารวมมากจู้แต่ตัวจู้พี่ณรงค์ศักดิ์แก้ไขนิดนึงนะมันเป็นอันนั้นเป็นตัวจูนะคะวันนี้เราจะแฮชแท็ก Happy New Year นะคะเผื่อแบบใครมาดูแฮชแท็กนี้หรือว่าแฮชแท็กซินเหียงควายเลอร์ละกันไงฝากกดไลค์กดแชร์ให้เราซื้อด้วยนะคะนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะคะอยากแบ่งปันมากๆเลยจริงๆวันนี้เราซื้อแบบเหนื่อยแบบไม่ค่อยสบายอันนี้พูดจริงๆวันนี้รู้สึกว่าโยโย่อีเดียนแล้วก็โถบุชูฟัวโยโย่อีเดียนเออซินนะคะแบบปวดหัวนิดนึงแล้วก็แบบอะไรนะเหมือนกับซินก็คือเหมือนพระอืดพระอมนะคะแบบมันนอนไม่ค่อยพอนะนอนน้อยมากเพราะว่าเมื่อวานนอนดึกนะคะแล้วก็今天早上带妈妈去看病ใช่ไหมไปใส่แร่ไปฝังแร่นะคะรักษามะเร็งใช่ไหมก็ไปแต่เช้าเลยนะคะแล้วก็เดินหลายตึกมากโรงพยาบาลจุฬามันต้องเดินเองใช่ไหมคะมันก็แบบเดินไปนู่นไปนู่นไปนี่ไปจองคิวไปจ่ายเงินไปรับยาโอ้โหไปหลายตึกมากเพลียค่ะเพลียกลับมาก็ไปทำธุระอะไรกับลูกๆต่อแล้วก็แล้วกลับมานี่คือเด็กๆขึ้นไปนอนกันหมดแล้วนะเขาบอกเดี๋ยวมามาเสียหลายฉิบัวเพราะว่าแบบติดใจไงว่าวันนั้นเกินตาจะชัวร์แล้วย่อเจ้าตาจะชูฟูอยู่นะคะว่าจะมาสอนเรื่องของคำอวยพรให้กับทุกคนนะคะมันเหมือนกับมันติดทุกคนอยู่ต้องแบบมาทำภารกิจนี้ให้เสร็จนะไม่งั้นนอนไม่หลับอ่ะวันนี้ก็เลยแบบนิดนึงมาสอนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยนอนไปอาบน้ำนอนนะคะ
祝你新年快乐事业发达นะคะยังหลิงหลิงสัวแชร์ให้แล้วนะคะเปิดสาธารณะให้เราซื้อด้วยโอ้ยรู้งานน่ารักแชร์แล้วเปิดสาธารณะให้ด้วยน่ารักมากนะคะสาวิตรีสู้ๆนะคะขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะจ้าโยเราเชื่อขอบคุณค่ะอ้นบอกว่า祝你新年快乐步步高升大吉大利事业发达อ่านแล้วว่ารู้สึกเหมือนว่านักเรียนกำลังอวยพรให้เราซื้ออยู่เลย อ่ะฟาตาเนี่ยแปลว่าเจริญก้าวหน้าหรือเจริญรุ่งเรืองนะคะฟาตาแปลว่าเจริญก้าวหน้าหรือเจริญรุ่งเรืองนั่นเองคือคำว่าฟาเนี่ยมันแปลว่าเกิดขึ้นนะคะแล้วก็ตาเนี่ยแปลว่าถึงแล้วมันเกิดแล้วมันไปถึงแล้วคือไปถึงเป้าหมายสินะเชียฟาตาคือกิจการเจริญรุ่งเรืองใครที่ทำค้าขายอ่ะคือเมื่อกี้ปู่เก่าเชิงไอ้ปู่เก่าเชิงเนี่ยมันอาจจะใช้กับคนที่ทำงานประจำหรือคนที่รับตำแหน่งอ่ะใช่ไหมก็คืออยากจะให้แบบเหมือนกับเลื่อนตำแหน่งไปเรื่อยๆใช่ป่ะสูงขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าทำงานเกี่ยวกับงานประจำงานที่มีตำแหน่งก็ปู่เก่าเชิงแต่ถ้าเกิดเขาทำธุรกิจส่วนตัวเนี่ยก็อวยพรว่าชื่อเย่ฟาตาชื่อเย่ฟาตาคือแบบกิจการที่ทำอยู่กิจการที่เปิดอยู่ธุรกิจที่ทำอยู่เนี่ยมันจะแบบเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยมั่งคั่งนั่นเองนะคะอ่ะโอเคฟาตาคือ develop ใช่ค่ะพี่แพทริกนะคะต่อมานะจ๊ะ学习进步学习进步นะคะ学习แปลว่าอะไรรู้ไหม学习อ่ะแปลว่าเรียน学习อ่ะแปลว่าเรียนนะคะแมวส้มบอกใจดีที่สุดก็เราซื้อขอบคุณค่ะนะคะเฉวสีคือการเรียนส่วนจิ้นปูแปลว่าก้าวหน้านะคะเจริญก้าวหน้าก้าวหน้านั่นเองพัฒนานะคะซึ่งจิ้นปูเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้เกี่ยวกับทักษะที่มันดีขึ้นเรื่อยๆแต่ฟาตาใช้กับการพัฒนาองค์กรประเทศมันแปลว่าก้าวหน้าเหมือนกันแต่ใช้ไม่เหมือนกันนะคะฟาตาเนี่ยเกี่ยวกับเทคโนโลยีเกี่ยวกับองค์กรเกี่ยวกับประเทศเกี่ยวกับธุรกิจการงานเราใช้ฟาตานะคะแต่ถ้าเกี่ยวกับทักษะนะคะเกี่ยวกับทักษะการเรียนรู้เนี่ยจะใช้คำว่าจิมปูอย่างถ้าเกิดพูดภาษาจีนแล้วส่วนวอร์ดฮันอยู่จิมปูละวอร์ดฮันอยู่จิมปูละภาษาจีนของฉันนะมันแบบเขาเรียกว่าไงคะมันพัฒนาขึ้นเยอะเลยนะคะเกินป๊อป每天看ป๊อปปี้หยาง老师的直播我的汉语进步了每天看老师的直播我的汉语进步了อะไรแบบนี้แปลออกไหมแปลออกไหมคะ可以祝自己学习进步吗可以啊祝自己学习进步อะไรอย่างนี้นะคะโหน้องการก็สรุปดีมากจิมปูคือก้าวหน้าพัฒนานะคะแล้วก็ใช้กับพวกทักษะส่วนฟาตาก็คือใช้กับกิจการองค์กรประเทศอะไรแบบนี้ถูกต้องเลยค่ะน้องการด้วยเหรอด้วยเหรอใช่เลยนะคะก็จะประมาณนี้นะคะสี่เฉวสีจิมปูก็ในถึงว่าเรียนอะพัฒนาแล้วเมื่อกี้เธอสุพูดฟังออกไหม每天看老师的直播我的汉语进步了ได้ไหมแปลออกมาพี่แพทริกมาละ每天看老师的直播我汉语进步了耶เก่งมากเก่งมากค่ะแล้วคนอื่นฟังทันไหมคะ其他人跟得上吗知道吗老师说的是什么意思ฟังออกไหมว่าที่老师พูดแปลว่าอะไรเมื่อกี้老师บอกว่า每天看老师的直播我的汉语进步了ใช่ไหมใช่ไหมเดี๋ยวไปต่อนะคะวันนี้เนี่ยคือเตรียมมาให้ทุกคนแบบเยอะมากนะคะเตรียมมาให้เยอะมากไปดูอันต่อไปจริงพี่ณรงค์สักว่า每天看杨老师的直播我的汉语进步了ขอบคุณค่ะพี่ณรงค์สักพิมพ์ดีมากน้องการบอกสรุปไม่เก่งเท่าพี่สมเล็กนะคะแต่ก็เก่งสำหรับน้องการมากๆแล้วจริงๆนะตอนแรกน้องการยังพิมพ์ไม่ได้เลยตอนนี้น้องการพิมพ์เก่งมากนะคะนะคะพี่หมอบอกว่าทุกวันดูไลฟ์ของเราเชียร์ภาษาจีนของฉันพัฒนาแล้วเย่เก่งมากค่ะคุณหมอใส่คำแปลให้ด้วยอาฟังชัว每天看老师的直播我的汉语进步了อาฟังค่ะเปลี่ยนตรงหันหยู่น้องอาฟังพิมพ์คำว่าหันหยู่แปลว่าภาษาเกาหลีนะให้เปลี่ยนเป็นหันหยู่ที่แปลว่าภาษาจีนนะนะคะดูไลฟ์ของครูอย่างทุกวันภาษาจีนของผมก้าวหน้าขึ้นแล้วครับเก่งมากค่ะถูกต้องเลยพี่นรงศักดิ์เป๊ะทุกคำนะคะอ่ะ
ะไปต่อนะคะ幸福安康幸福เห็นตัว福ปุ๊บแบบทุกคนเดาไปก่อนเลยมันต้องเกี่ยวกับความสุขโชคความสุข幸福คือคำเต็มๆที่แปลว่ามีความสุขค่ะ happiness 幸福安康安เนี่ยก็เหมือนกับคำว่าผิงอันที่มีความหมายแปลว่าอะไรรู้ไหมโหน้องแม็กสรุปมาดีมากพิมพ์มาครบหมดทุกอย่างเลยนะคะสมัยแข่งขัน老师的直播汉语进步了诶 OK อันเนี่ยก็คือความปลอดภัยปลอดภัยคังคืออะไรคังก็เหมือนเชียงคังก็คือแบบแข็งแรงแข็งแกร่งแข็งแรงอันคังอันคังก็คือแข็งแรงแล้วก็ปลอดภัยแข็งแรงปลอดภัยเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดูสิ幸福安康幸福安康ก็คือมีความสุขสุขภาพแข็งแรงไม่มีอะไรที่แบบมันไม่ผาดโผนแบบนี้คือทุกอย่างอันพิงอันแบบราบเรียบปลอดภัย幸福安康เป็นความสุขที่แบบมีความสุขสุขภาพแข็งแรงดีทุกด้านเลยทั้งสุขกายสุขใจเนี่ย幸福安康โอเคไหม幸福安康祝你新年快乐幸福安康นั่นก็คืออันนี้สุขสันต์วันปีใหม่เขาแล้วแล้วก็อวยพรให้เขามีความสุขสุขภาพแข็งแรงครบทั้งความสุขทั้งสุขภาพแข็งแรงแต่ถ้าอยากจะให้เรื่องการงานอีกก็เพิ่มได้ใช่ไหมคะเป็นอะไรคะอย่างเช่นทำกิจการอยู่ก็เชียฟาตาถ้ารับตำแหน่งอยู่นะคะทำงานประจำก็เป็นอะไรคะปู่ปู่เกาเซิงถ้าเรียนอยู่ก็เฉวี่ยสีจิงปู่เห็นไหมเอาไปเสริมผสมกันได้เลยตามใจชอบเลยนะคะต่อมานะคะ幸福安康โอเคเก่งมากค่ะอันนี้ก่อนนี่ก่อนอ่ะอันนี้ใช้บ่อย万事如意万事如意เคยได้ยินไหม有没有听过这个万事如意ใครเคยได้ยินอันนี้万事如意ใครเคยได้ยินอันนี้บ้างคะ万事如意谁听过ใครเคยได้ยินพิมพ์เลข6มาเลยนะคะใครเคยได้ยินพิมพ์เลข6ส่งมาเลยค่ะ谁听过万事如意万事如意ใครเคยได้ยินพิมพ์เลข6มาให้เราซื้อเลยค่ะ万事如意แปลออกมั้ย万事如意ริวใช่ไหมเคยได้ยินใช่ไหมภาษาแต้จิ๋วก็คือบวงซือยูอีบวงซือยูอี我一边看老师的直播一边吃吃什么一边吃什么นะคะริวริวริวหมื่นเรื่องก็สมปรารถนาโอ้โหเคยได้ยินใช่ไหมน้องแม่บอกว่า一边吃老师的一边看老师的直播一边吃螺蛳粉โอ้โหน่ากิน螺蛳粉อร่อยอ่ะชอบอ่ะพี่นั่นลงสู่我听过นะคะอ่ะเรามาดูว่าแปลว่าวันแปลว่าหมื่นวันก็คือหมื่นนะคะจำนวนที่เยอะมากคนจีนเนี่ยเวลาที่ใช้วันมันไม่จำเป็นที่ต้องแบบเป็นหมื่นเรื่องจริงๆนะคะคือแบบเยอะมากก็คือใช้คำว่าวันชื่อแปลว่าธุระเหตุการณ์เรื่องราวชื่อแปลว่าธุระเหตุการณ์เรื่องราวนะคะแต่ในนี้คือวันชื่อวันชื่อคือเรียกว่าอะไรไงแบบคนไทยจะเรียกว่าเป็นร้อยเป็นพันเรื่องใช่ไหมคนไทยจะอารมณ์แบบร้อยพันก็คือเยอะเป็นร้อยเป็นพันเรื่องแต่คนจีนจะรู้สึกว่าแบบไม่อ่ะต้องว่านอ่ะแบบหมื่นหมื่นเรื่องอะไรแบบเนี้ยเคยได้ยินว่านสวยว่านสวยว่านว่านสวยไหมเวลาที่แบบคำนับฮ่องเต้อ่ะทำความเคารพตอนเช้าๆที่แบบฟังพระราชองค์การอะไรเงี้ยก็คือต้องอวยพรแบบหมื่นปีหมื่นหมื่นปีหมื่นหมื่นปีหมื่นปีหมื่นหมื่นปีอ่ะว่านเสยว่านเสยว่านว่านจริงๆมันไม่ได้ต้องหมื่นคืออาจจะเยอะกว่าหมื่นหรือน้อยกว่าหมื่นก็ได้แต่แบบเยอะมากคนจีนในหัวเขาคือจะใช้คำว่าว่านนะคะส่วนอีกเนาะว่านสิรู้อีก็คือหมื่นหมื่นเรื่องก็คือทุกเรื่องอ่ะพูดง่ายๆรู้สมดังรู้คือแบบให้เหมือนที่คิดเอาไว้อ่ะรู้ให้เหมือนดังไรคะอีก็คือสิ่งที่เหมือนกับเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะอะไรปรินิมาแช่ปฏิภาณมาตรินิเหมือนกับจิตที่ตั้งไว้อ่ะเขาเรียกว่าอี
ก็คือสิ่งที่เราคิดไว้สิ่งที่เราตั้งมั่นไว้ว่าเราจะทำให้ได้สิ่งที่เราวาดฝันเอาไว้ว่าเราจะต้องทำให้ได้เพราะฉะนั้นทุกๆเรื่องเนี่ยก็ขอให้สมดังความปรารถนานั่นเองรูอี้แปลเป็นไทยเลยสมความปรารถนารูอี้นะคะ万事如意อีวันไทจู10,000บาทใช่ใช่นะคะ万岁หมื่นปี万事如意นะคะก็จะแบบสมความปรารถนาทุกๆเรื่องนะคะ LOD มาแล้วสวัสดียินดีต้อนรับค่ะใช่ก็祝你新年快乐万事如意อะไรแบบนี้ก็ได้祝你新年快乐แล้วเราก็แบบนี้เลยใส่บทที่เราต้องการได้เลย祝你新年快乐幸福安康事业发达还有什么万事如意ได้หมดเอาไป mix and match ได้โอ้ไปปะนิทาน ฟังหนังสือออกด้วยอ่ะน้องอันเก่งมากเจ๋งอ่ะ รู้ใจด้วยว่าเราจะพูดคำนี้ตอนแรกเราจะพูดว่าอะไรรู้ป่ะปรินิพานแต่จำได้ว่าปรินิพานมันแปลว่ามันแบบตายอะไรอย่างงี้ใช่ป่ะไม่ใช่นี่แต่นึกไม่ออกน้องอันน่ารักมากน่ารักมากขอบคุณนะคะพี่ชัยชัยบอกหมื่นปีใช่วันสวยวันสวยวันวันสวยก็เหมือนอวยพรให้ฮ่องเต้แบบอยู่แบบอายุยืนเป็นหมื่นปีนะฮะพี่ยายนี้วันสวยวันสวยวันวันสวยใช่แต่อันนี้ไม่เกี่ยวกับอวยพรนะคะอันนี้คือวันชื่อรูอีแปลว่าสมความปรารถนาทุกประการนะคะในทุกๆเรื่องอ่ะไปต่อค่ะอันนี้แบบว่าขำๆนิดนึงนะก็จะแบบเย่อๆจากกงสืออันนี้คือแบบเสริมแบบขำๆให้นะคะอันนั้นเมื่อกี้แบบจริงจังนะคะอันนี้แบบขำๆเย่อๆจากกงสือเย่อๆคือทุกๆเดือนนะคะทุกๆเดือนนะคะจังแปลว่าอะไรจังเนี่ยคือเพิ่มขึ้นนะคะพี่เพชรที่กวดแล้วฮ่าๆนะคะจังก็คือการเพิ่มขึ้นนะคะเพิ่มขึ้นแล้วก็กงซื้อแปลว่าเงินเดือนกงซื้อเงินเดือนนะคะก็บางทีเราอวยพรเพื่อนน้องขำๆเพื่อนคนจีนวัยรุ่นด้วยกันอะไรเงี้ยก็แบบไม่ต้องเป็นอะไรที่ทางการมากเนาะก็เราแบบเฮ้ยขอให้มีเงินเดือนขึ้นทุกๆเดือนอะไรจริงๆมันเป็นไปได้ยากมากส่วนใหญ่ก็ขึ้นเป็นปีใช่ป่ะอันนี้แบบขอให้ขึ้นทุกเดือนเลยนะคะวันนี้อาจารย์สวยมากขอบคุณมากค่ะเชี่ยๆนะคะก็แบบขอให้เงินเดือนขึ้นทุกเดือนนะ月月涨工资祝你新年快乐月月涨工资แบบนี้ก็ได้ขอให้เงินเดือนขึ้นทุกเดือนเลยนะจ๊ะอะไรแบบนี้นะคะจะได้แบบมีตังค์ไปเที่ยวกันอะไรอย่างนี้นะคะ月月涨工资เก็บป่ะไหนต่อมาอันนี้สายแบบเอาใจนะคะเอาใจคนไทยเลยนะเอาใจคนไทยโดยเฉพาะเลยนะคะถูกหวยทุกรอบเลยนะคะทุกวันที่1กับวันที่16เลยนะคะเอาให้มันถูกทุกรอบไปเลยนะคะเยอะๆจังกงซื้อเงินเดือนขึ้นทุกวันอันนี้นะคะตั้งใจให้กับนักเรียนที่รักทุกคนเลยนะคะใครที่สายถูกหวยเล่นลอตเตอรี่นะคะซื้อลอตเตอรี่จะได้แบบโอ้ไปอวยพรให้เขาเลยค่ะนะเยอะๆจังกงซื้อเงินเดือนขึ้นทุกๆเดือนโอ้ขอบคุณทุกคนที่กดไลค์ให้โดยที่ไม่ขอเลยนะขอบคุณที่กดไลค์กดหัวใจกดแชร์ให้เราซื้อนะคะเนาะบางคนแบบมาแล้วเรียนเพลินลืมกดแชร์ให้นะคะ我想知道哪个公司月月涨工资呢คุณหมอบอกว่าอยากจะรู้จังว่าบริษัทไหนก็เงินเดือนขึ้นทุกๆเดือนนะคะเนาะไปต่อนะไปต่อ彩票七七中彩票七七中คำว่า彩票นะฉายนะเลือกตัวอักษรให้ถูกด้วยนะคะจ้าจ้าจ๋าฉายเพียวตัวนี้นะคะสายเพียวตัวนี้นะคะสายเพียวนะชีชีก็คือทุกๆเดือนนะคะประโยคนี้ชอบค่ะพี่ยานีพี่ยานีถูกใจแล้วเห็นไหมเห็นไหมพี่ยานีว่าประโยคนี้ชอบค่ะแล้วซึ่งก็ชอบกดไลค์ให้พี่ยานีเลยนะคะสายเพียวจริงคือลอตเตอรี่เพียวคือทิกเก็ตตั๋วเราเรียนในคอร์ส301ไปแล้วใช่ป่ะสนทนาภาษาจีน301ประโยคในคอร์สนี้เพิ่งสอนคำว่าเพียววันนั้นก็ยังสอนคำว่าฉายเพียวไปด้วยฉายนี่คือสีสัน colorful มันฉายเพียวคือลอตเตอรี่หรือหวยนั่นเองนะคะฉายเพียวชีแปลว่าอะไรชีเนี่ยคือช่วงเวลาเป็น period ไม่ใช่แบบทุกวันไงถ้าทุกวันคือเทียนเทียนแต่นี่คือชีก็คือช่วงเวลาเพราะว่ามันออกเป็นรอบใช่ไหมคะมันชีชีก็คือทุกๆรอบอารมณ์แบบทุกๆงวดนะคะทุกงวดนะจงนี่อ่านว่าจงไม่อ่านว่าจงนะจงเป็นคำกริยาถ้าจงเป็นคำบอกตำแหน่งแบบว่าตรงกลางแต่อันนี้เป็นคำกริยานะจงแปลว่าถูกรางวัลถูกรางวัล
ชีชีจงก็คือถูกทุกงวดชีชีจงถูกทุกงวดพอพูดถึงเรื่องลอตเตอรี่ปุ๊บนะคะยอดคนดูยอดคนกดหัวใจยอดกดไลค์เพิ่มขึ้นทันทีเลยนะคะตอนแรกจะแบบเงียบๆนะคะแต่พอแบบประโยคนี้มานะคะชีชีจงชีชีจงนะคะก็แบบคนกดไลค์กดหัวใจกันมารัวๆเลยนะคะจงใส่เพี้ยวถูกต้องชีชีจงนี่ถูกทุกงวดถ้าเราจะบอกถูกลอตเตอรี่เอาจงไว้ข้างหน้าก็ได้เหมือนเอาไปพูดนะ中彩票 yes 这一期我中彩票了这期我中彩票了งวดนี้ฉันถูกลอตเตอรี่แล้วอันนี้เอาไปประยุกต์ใช้ได้นะคะเราอยู่กับประโยคนี้นานมากเลยนะคะนักเรียนขาใช่ป่ะถ้าไปอวยพรเพื่อนนะคะพรุ่งนี้ถูกแน่ๆค่ะนะจ๊ะ明天我一定中彩票พรุ่งนี้ต้องถูกหวยแน่นอนถูกลอตเตอรี่เลยใช่ไหมคะไม่รู้ว่าถูกแน่ๆนี่คือถูกลอตเตอรี่หรือถูกกินเราไม่รู้นะคะแต่ถูกแน่ๆนะคะชีชีจงสายเพียวอันนะก็เป็นอีกหนึ่งอันที่ใช้บ่อยนะคะอันนี้เหายุ่นเนี่ยก็เป็นคำอวยพรที่เจอบ่อยเหมือนกันคือเหายุ่นแปลว่า good luck โชคดีเหายุ่นเอาไปใช้โดดได้เลยเหายุ่นเนียนเนียนก็คือทุกปีเนียนเนียนก็คือทุกปีแบบโอ้ขอให้แบบว่าเรียกว่าไงอะโชคดีทุกๆปีอารมณ์ประมาณนี้ขอให้โชคดีแหมมีคนหัวล้อมาด้วยนะสอนเรื่องแบบสายเพี้ยวเรื่องหวยเรื่องลอตเตอรี่นี่แบบคนหัวล้อเข้ามาเพียบมีความสุขกันเหลือเกินนะคะเนาะก็ขอทุกคนจู่นี่ซีเนียนควายเหรอสายเพี้ยวชี้ชี้จงดีไหมดีไหมอวยพรแบบนี้ดีไหมโอเคอันนี้ในหาวยุ่นหาวยุ่นเนี่ยก็ขอให้แบบถูกทุกปีโชคดีทุกปีนะคะโชคดีมิงเทียนหัวคุยจงสายเพียวพรุ่งนี้ฉันจะต้องถูกลอตเตอรี่ยังทุกคนนี่เนี่ยไปประโยคอื่นยังอยู่ที่สายเพียวกันอยู่เลยนะคะน้องการบอกว่าปีนี้ทั้งปีหนูยังไม่ถูกเลยค่ะ ตลกดีน่ารักเดือนละสองรอบจงคือจงแบบถูกลอตเตอรี่นะโอเคอะวันนี้ที่สอนแบบไอประโยคคำอวยพรอะ祝福语大家最喜欢哪一个大家最喜欢哪一个祝福语ชอบคำอวยพรไหนมากที่สุดไหนบอกเราสักหน่อยคำอวยพรที่แบบสอนมาวันเนี้ยชอบอันไหนมากที่สุดคะ大家最喜欢哪一个ไหน告诉一下老师ชอบไหนมากที่สุดคะโอ้ยมีคนแบบกดแบบสติ๊กเกอร์แบบตาหัวใจมาให้ด้วย明天中彩票是吧哎นะคะอ๋อชอบเห่ายุ่นเหนียนเหนียนใช่ไหมโชคดีทุกๆปีได้นะคะชอบอันไหนพิมพ์อันนั้นมาให้เราซื้อนะอยากรู้ว่านี่ชอบอันไหนกันวันช่างฮาวกังหลายค่ะมาเลยมาเลยนะคะเนาะชีว่าเราชื่อหูมีคนบอกว่าชอบเราซื้อด้วยนะคะมาสารภาพกันตรงนี้เลยน่ารักมากยุ่ยยุ่ยจังกงซือพี่หมออันนี้น่าจะเป็นลูกน้องพี่หมอแบบมาขอหรือเปล่ายุ่ยยุ่ยจังกงซืออะไรอย่างนี้นะคะน้องสองนะคะมาแบบเงียบๆแล้วก็แบบว่าเรียกว่าอะไรนะคะสรุปมาให้แบบเลิศมากทุกคนถ้าหาไม่เจอไปดูสรุปของน้องสองได้เลยเราซื้อปักหมุดไว้ก่อนนี่สุดยอดมาก祝你新年快乐โหจดมาหมดเลยอะเราซื้อเองจำไม่ได้เลยว่าเราซื้อสอนไปทั้งหมดกี่อันเพื่อนบอกว่าเนี่ยสรุปให้12อันเลยนะคะสุดยอดมากพี่ยุ้ยก็เหมือนกันมาเงียบๆนะคะสองคนนี้เขามาแบบซุ่มๆอยู่นะแล้วเขาก็แบบส่งรัวมาสรุปขอบคุณมากๆเลยนะคะจุฬาลักษณ์บอกว่าชีวันฟูรูช่วงแฉก็คือมีทั้งความสุขโชคลาภเงินทองนะคะโอเคน้องสองโอเคอันนี้ปักหมุดเอาไว้แล้วไปต่อไปต่อเยี่ยมมากทุกคนนะคะเนี่ยคืออันนี้ที่วันนี้ไลน์นี้เราสื่อสารนะคะ2-3อันนี้วนดูได้เลยถึงบอกว่าให้นักเรียนแชร์ไปก่อนเพราะว่าถ้าไม่แชร์เดี๋ยวมาย้อนดูที่หน้าเพจเราซึ่งกลัวจะหาไม่เจอเลื่อนๆเพราะว่าทุกๆวันก็จะมี เนื้อหาความรู้ภาษาจีนใหม่ๆมาโพสให้เราได้เรียนรู้ทุกวันทั้งคลิปสั้นทั้งนู่นนั่นนี่เดี๋ยวจะหาไม่เจอมันถ้าแชร์ไปที่เพจที่ Facebook ส่วนตัวของหนูเลยรับรองว่าหนูจะหาเจอแน่นอนเพราะดูที่ฟีดของตัวเองนะคะเนาะแล้วก็วันนี้เนี่ยใครที่แบบเรียกว่าไงนะเล็งๆคอร์สของเราซื้อไว้แล้วอยากจะเรียนภาษาจีนกับเราซื้อแบบในคอร์สออนไลน์เราจะบอกว่าวันนี้นะเราซื้อเพิ่งทำโปรโมชั่นมาให้เพราะมีคนขอมาบอกรอบที่แล้วอะเราซื้อ
มาให้แบบว่าหลัง12 12นะคะแบบไปช้อปปิ้งเงินหมดแล้ว อยากเรียนแต่ว่าไปซื้อของหมดแล้วนะคะแบบขอให้จัดอีกรอบได้ไหมนะคะขอให้จัดโปรอีกรอบได้ไหมเราซื้อตามใจทุกคนมากนะคะแล้วก็จัดโปรอีกรอบหนึ่งใครที่พลาดรอบที่แล้วนะคะอยากเรียนคอร์สออนไลน์ของซูมไม่ได้เรียนนะคะมาเรียนด้วยกันได้เลยตอนนี้ทุกคอร์สราคาเดียว 1,555 บาทนะคะใครที่ไม่มีพื้นฐานภาษาจีนเราซื้อยังคงแนะนำนะคะเป็นคอร์สนี้อยู่สนทนาภาษาจีน301ประโยคนะคะขอบคุณคุณหมอแชร์นะคะแชร์ให้เราซื้อด้วยใช่ไหมขอบคุณมากนะคะก็คือจะเป็นอันนี้คอร์สสนทนาภาษาจีน301ประโยคเล่มนี้นะคะมีทั้งหมด20บทแล้วก็มีทบทวนอีก4บทเพราะฉะนั้นทั้งหมด24บทโดยแบ่งออกเป็น2คอร์สสเต็ป1กับสเต็ป2ก็จะเรียนจบเล่มนี้นะคะที่ไม่สอนคอร์ส1จนจบหมดทั้งหมดเพราะว่าอะไรรู้มั้ยเพราะว่าเนื้อหามันเยอะมากเนื้อหาเยอะมากนะคะคือนักเรียนอาจจะรู้สึกแบบมันยาวมากคอร์สนึงมันยาวมากใช่ป่ะก็เลยแบบสอยย่อยนะแต่ย่อยของเราคือคอร์ส1อ่ะสเต็ป1เนี่ยก็อยู่ที่65ชั่วโมงอยู่ที่65ชั่วโมงนะนี่คอร์สเดียว65ชั่วโมงปกติไปสมัครคอร์สทั่วๆไปจะแบบคอร์ส118ชั่วโมง20ชั่วโมงหรือ30ชั่วโมงนะส่วนใหญ่จะอยู่ประมาณนี้นะอันนี้1คอร์ส65ชั่วโมงสอนทั้งคำศัพท์สอนออกเสียงพิมพ์อินนะคะแล้วก็มีสอนบทสนทนามีสอนไวยากรณ์มีแบบฝึกหัดให้ทำมีดิกเทชันให้ทำด้วยแล้วก็มีเรียกว่าแบบฝึกหัดให้พวกเราทำและที่สำคัญสอนแถมเรื่องการเขียนให้กับทุกคนด้วยเรียนกันเป็นปีเลยใช่ใช่นะคะ65ชั่วโมงแถมเขียนอีก10ชั่วโมงนะคะมันเรียนคุ้มมาก 1,555 บาทไปคิดดูว่า65ชั่วโมงเหลือชั่วโมงแค่ไม่กี่บาทเองแล้วก็มันเป็นคอร์สออนไลน์ที่แบบนักเรียนว่างเมื่อไหร่ก็เรียนไม่ต้องแบบว่าอะไรอ่ะไม่ต้องมาแบบซีเรียสแบบเครียดว่าโอ๊ยหนูทำงานเนาะหนูทำงานหนูเรียนตลอดเลยจะสอบแล้วแบบอะไรเงี้ยแบบจะเรียนไม่ตรงกับหนังสือไม่ต้องห่วงถึงแม้เราจะเป็นการสอนไลฟ์แบบผ่าน Facebook Live ก็จริงแต่ถ้าดูไม่ทันก็ย้อนดูได้อารมณ์ความรู้สึกยังคงเหมือนแบบเราเรียนกันสดๆเหมือนกันนะคะย้อนดูได้ตลอดแล้วก็เรียนได้ตลอดชีวิตนะคะก็ถ้าเกิดใครจะสมัครสเต็ปแรกก่อนก็ได้ไปลองดู 1,555 บาทนะคะแต่รับรองคุ้มอะเรียนจริงจังไม่ต้องลองหรอกสนุกมากเราได้ความรู้การันตีว่าเรียนเราพูดได้เลยแต่ถ้าเกิดอยากจะเรียนให้จบเล่มเลยนะคะตั้งใจโอเคสมัครในราคาพิเศษไปก่อนเลยที่ 1,555 บาท2คอร์สคือ 3,100 กับอีก10บาทนะคะใครที่มาจากไลฟ์นี้นะฟังดีๆนะคนที่ดูไลฟ์นี้อยู่ถ้าสมัคร2สเต็ปเลยคือสเต็ป1สเต็ป2คือพูดง่ายสมัคร2คอร์สจบเล่มนี้เราซื้อจะให้หนังสือเล่มนี้ฟรีจัดส่งทั่วประเทศไทยไม่ส่งต่างประเทศนะคะต่างประเทศหนูต้องออกค่าส่งให้เราซื้อให้หนังสือก็ได้แต่ต้องออกค่าส่งให้เราซื้อถ้าไปต่างประเทศปกติส่งไต้หวันส่งนิวซีแลนด์ส่งมาเลเซียสิงคโปร์ก็เฉลี่ยที่500ค่าส่ง500นะคะหนังสือเราซื้อให้สำหรับวันเฉพาะโปร Happy New Year เท่านั้นนะคะถือว่าเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับคนมือใหม่ที่เรียนภาษาจีนเท่านั้นนะคะนะปกติไม่ให้หนังสือนะคะเพราะหนังสืออันนี้เราซื้อก็ซื้อมาเหมือนกันจากสำนักพิมพ์นี้เลยเป็นหนังสือลิขสิทธิ์เลยของแท้300บาทนะคะเราซื้อออกค่าจัดส่งให้ด้วยอีก70บาทแต่ถ้าต่างประเทศเราซื้อก็เก็บค่าส่งนะคะ500แต่ว่าหนังสือเดี๋ยวจะให้นะคะ2คอร์สจบเล่มนี้ 3,110 บาทหรือว่าหนูจะลงทีละคอร์สก็ได้นะบางคนบอกว่าอยากเรียน HSK 4ใช่ป่ะได้นะ HSK 4อ่ะราคาอยู่ที่ 4,500 บาทนะคะโปรตอนนี้ก็ 1,555 บาทหนูก็อินบ็อกซ์ไปหาได้เลยนะคะหนังสือคำศัพท์กับบทสนทนาหมดหรือยังคะหนังสือคำศัพท์หนังสือคำศัพท์กับบทสนทนาหรอไม่มีนะหนังสือคำศัพท์กับตัวอย่างประโยคมีนะคะคอร์สนี้พูดจีนคล่องท่องศัพท์ได้นะคะโว้ยจริงน้องแม่บอกว่ามีซีซั่น2มั้ยเราซื้อวันก่อนไปเดินร้านหนังสือซีซั่น2ยังไม่มาเพราะว่าซีซั่น1ยังไม่จบเลยอ่ะน้องแม็กยังอยู่ที่บท13เนาะๆๆเอาไว้แบบว่าหลังทำให้ทำโปรให้น้องแม็กนะคะ
อยากเรียนคอร์ส301มานานแล้วแต่ว่าเห็นเราซื้อเปิดกันบ้านแต่ละคนเก่งมากเลยกลัวไม่กล้าลงเพราะแต่ละคนเก่งหนูคงพิมพ์ไม่ทันเพื่อนโอ้ยอย่าคิดอย่างงั้นเอ็นดูไม่เอาอย่าคิดอย่างงั้นคือรู้ไหมว่าทุกคนก็มาจากที่แบบคิดแบบหนูกันเนี่ยแล้วว่าบางทีเราเสือจะบอกว่าเราเสือเห็นป่าวหลังๆเราซื้อไม่เปิดให้ดูเลยนะว่าคนในคอร์สอ่ะเขาเรียนแล้วเป็นยังไงเขาเก่งเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าเขาเรียนในคอร์สแล้วเขาก็ฝึกกับเราซื้อจนเขาเก่งแบบที่หนูเห็นน่ะหลายคนพอเปิดเรารู้สึกว่าโอ้เราก็อยากจะพรีเซนต์เนาะว่านักเรียนที่เรียนในคอร์สเนี้ยที่หลายก่อนหน้านี้เราซื้อจะเปิดให้ดูใช่ไหมว่าในคอร์สเราเป็นยังไงอะไรยังไงให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศอะว่าคลิปเป็นยังไงกันบ้านเป็นยังไงเพื่อนส่งกันบ้านเป็นยังไงแต่เราซึ่งรู้สึกว่ามันเป็นเหมือนดาบสองคมแบบนักเรียนเห็นแล้วตกใจทำไมเด็กในคอร์สเก่งจังเลยนักเรียนในคอร์สเก่งจังเลยไม่กล้าสมัครเรียนอ่ะมันเราซึ่งเลยรู้สึกว่าเอ้ยเราทำผิดมากๆเลยที่แบบให้นักเรียนเห็นบรรยากาศคอร์สเรียนแล้วรู้สึกว่าแบบหนูจะเรียนได้หรือเปล่าแต่เราซึ่งจะบอกให้เลยว่านักเรียนหลายๆคนที่อยู่ในคอร์ส301อ่ะก็คือมาจากไม่เป็นอะไรเลยนะไม่เป็นอะไรเลยแล้วที่หนูเห็นเขาเก่งๆกันในคอร์สนะพิมพ์เก่งๆทำกันบ้านตอบได้อ่านได้แบบนั้นอ่ะเขาก็เรียนจากแบบที่ไม่ได้เลยนะแต่เราซื้อกระตุ้นไงคะกระตุ้นให้แบบเอ้ยต้องทำกันบ้านต้องก็แบบไงอ่ะต้องพูดที่สำคัญคอร์สไงที่คนเก่งพอเขาพูดกันบ้านพูดช่วยได้เยอะมากเพราะกว่าทุกคนจะส่งคลิปพูดได้เขาฝึกหลายรอบและถ้าหนูได้เข้าไปเรียนหนูก็จะเป็นหนึ่งในคนเก่งคนนั้นเชื่อว่าเพราะว่าแง่มีคนมาบอกกับเราแบบนี้เยอะมากว่าเพื่อนในคอร์สเก่งมากไม่กล้าสมัครกลัวค่ะแบบเหมือนกับเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนเก่งตอนหลังฉันเลยไม่เปิดให้ดูแล้วไม่ต้องไปดูแล้วบรรยากาศฟังเหรอซึมเมาก็พอแล้วคนใหม่ๆมาเลยไม่เห็นละไม่เห็นบรรยากาศในคอร์สแล้วเพราะไม่กล้าเปิดให้ดูแล้วนักเรียนตกใจทำไมคนในคอร์สนี้แบบว่าเก่งมากนี่มันคอร์สพื้นฐานจริงหรือเปล่าหลายคนตกใจนะนี่คอร์สพื้นฐานแล้วทำไมเพื่อนเก่งจังนะในหูน้องกันนี่เก่งเร็วมากอัจฉริยะจริงๆไม่รู้ตอนเริ่มเข้ามาเรียนแกล้งไม่เก่งหรือเปล่า นะเขาก็แซวกันเองอันนี้น่ารักจริงๆพี่วีรยุทธ์บอกว่าผมต้องเริ่ม301หรอคือถ้าไม่มีพื้นฐานนะแล้วแบบว่าหรือมีพื้นฐานแต่พูดไม่ได้ต้องบอกว่าบางคนมีพื้นฐานบางคนหนูได้ภาษาจีนนิดหน่อยไอ้นิดหน่อยของหลายๆคนก็คือยังพูดไม่ได้ยังสื่อสารไม่ได้เขาพูดมาฟังได้นิดหน่อยตอบก็ไม่ได้พูดได้แค่นี้หอชิเชียใจเจียหัวไอ้หนีคือพูดแค่นี้มันสื่อสารไม่ได้นะมันต้องคุยกันแบบไอ้หนีชื่อนาร์เพื่อนตอบมาไอ้我去商场你去商场干什么呢มาไปทำอะไรเราก็ตอบกลับไป我去商场买点水果你要不要跟我一起去好啊好啊你什么时候去因为我现在去老的啊那么我们一起那么我们走吧คือต้องตอบกันได้แบบนี้เรียนคอร์สนี้ต้องตอบกันแบบนี้เพราะนี่คือเป้าหมายของคอร์สนี้คือนักเรียนที่ออกจากคอร์สนี้ทุกคนต้องสนทนาโต้ตอบให้ได้และสามารถเล่าเรื่องบางเรื่องที่ตัวเองอยากจะเล่าเป็นภาษาจีนได้นี่คือสิ่งที่ทุกคนออกไปจากคอร์สนี้แล้วเรียนจากคอร์สนี้แล้วเนี่ยจบแล้วต้องทำแบบนี้ได้คุยกันเป็นไฟอะนะคะจะหายไปจะไปหาคอร์สไลฟ์ย้อนดูได้ตลอดชีวิตที่ไหนราคาแค่พันกว่าบาทใช่อันนี้เราซื้อเคยบอกเราใช่ไหมว่าเราซื้อตั้งใจทำคอร์สสนทนาภาษาจีน301ประโยคให้กับแบบไหนอ่ะเป็นการขอบคุณนักเรียนหลายๆคนนะคะที่แบบน่ารักกับเราซื้อมากๆแล้วก็อยากเรียนภาษาจีนกับเราซื้อแล้วก็ในราคาที่แบบเราซื้อขาทำราคาเบาๆให้หน่อยได้ไหมแล้วความรู้เยอะๆนะคะหนูก็ไม่คือนักเรียนหลายคนมาพูดกับเราซื้อตรงๆว่าหนูว่าเรียนฟรีกับเราซื้อมันนานมากหลายปีตั้งแต่แบบว่าใน YouTube จนตามมาที่ Facebook ตามไป IG ตามไป TikTok อยากจะสนับสนุนเราซื้ออยากจะแบบให้เราซื้อบ้างอันนี้คือตามหลังไมค์แบบนี้เลยนะคือหนูเรียนแบบฟรีมานานมากแล้วเราซื้อให้ตลอดอยากจะแบบเรียกว่าอะไรนะให้เราซื้อบ้างเป็นกำลังใจให้กับเราซื้อฟังแล้วแบบอ่านเราตื้นตันจริงๆนะแบบเฮ้ยขนาดนี้เลยหรอน้ำตาสลายแบบมันเวลามันอ่านโมเมนต์ที่อ่านแล้วเราซื้อเป็นคนชอบอ่าน
ข้อความของนักเรียนช่วงตอนกลางคืนเพราะว่าเป็นช่วงที่แบบว่าลูกหลับหมดแล้วแล้วเราอยู่คนเดียวเราก็จะสบายใจใช่ไหมแล้วก็อาบน้ำเสร็จมาเป่าผมเสร็จแล้วเราก็นั่งอ่านเนาะเพราะส่วนใหญ่จะเป็นข้อความที่ดีๆทั้งนั้นก็จะเสพความรู้สึกดีๆแบบนี้ที่นักเรียนส่งมาให้แล้วแบบเออเนาะเข้าใจแต่เขาก็บอกว่าบางทีคอร์สเราซื้อราคาสูงแบบ3,000 3,500 4,500บางคอร์สแบบเป็นแพ็กเกจ12,000อย่างเงี้ยคือเขาก็บอกว่าเออแบบมันไม่ไหวอะไรเงี้ยเราซื้อก็ออกคอร์สนี้มาในราคาที่เบาๆซึ่งชั่วโมงเยอะมาก65ชั่วโมงในราคาเพียงแค่ตอนนี้หน้าเพจ 3,000 บาทแต่ก็มีโปรให้ใช่ไหมคะตอนนี้เหลือ 1,555 บาททุกคนจะได้เข้าเรียนง่ายๆเข้าถึงง่ายๆแล้วก็ความรู้ได้เยอะมากจริงๆนะคะตั้งใจให้คือเราซื้อเชื่ออย่างหนึ่งว่าถ้าเราอันนี้คือเรื่องเกี่ยวกับค้าขายทำธุรกิจคือถ้าเราคิดที่จะเอาแค่เงินน่ะขายของเสร็จโกยเงินแล้วก็กลับบ้านคือแบบไม่สนใจนักเรียนเลยก็ได้ทำได้เหมือนกันแต่ความรู้สึกเราสู้ว่ามันจะอยู่ได้ไม่นานสิ่งที่เราจะอยู่ได้นานๆกับทุกๆคนนะคะก็คือเราต้องจริงใจแล้วเราต้องทำให้เขาพูดได้สื่อสารได้จริงๆเพราะทุกคนที่มาเรียนเราซื้อเชื่อว่ามีปัญหาเดียวกันที่มาดูช่องของเราซื้อที่มาดูเนี่ยไลฟ์ของเราซื้อหรือลงคอร์สมีปัญหาเดียวกันก็คืออยากก็คืออยากจะพูดภาษาจีนแต่พูดไม่ได้หรือบางคนเรียนฟรีมานานแล้วเรียนหลากหลายคุณครูบาอาจารย์มากแล้วแบบอาจจะเรียนเองแล้วแบบมันพูดไม่ได้ไงแล้วไม่มีคนแนะนำแล้วได้มาเคมีตรงกับเราซื้อถึงไว้วางใจแล้วลงสมัครแล้วมาเรียนกับเราซื้อเพราะฉะนั้นเนี่ยเราซื้อไม่อยากทำให้ทุกคนผิดหวังในเมื่อมาฝากความหวังไว้กับเราซื้อเราก็ตั้งใจที่จะต้องทำให้ทุกคนต้องอ่านออกเขียนได้หรือบางคนไม่อยากอ่านเขียนเราซื้อก็ทำเฉพาะแบบฝั่งพูดก็ได้อย่างพวกสื่อสาร1 2 3 4 5อันนั้นเน้นพูดอย่างเดียวไม่ต้องเขียนไม่อยากเขียนไม่ต้องเขียนเอาใจนักเรียนแค่คือทำทุกหลักสูตรที่นักเรียนขอมามี30คอร์สอ่ะคิดดูทุกคอร์สมาจากทุกอย่างที่นักเรียนขอมาเราซื้อช่วยหน่อยอันนี้เราซื้อเปิดร้านกาแฟเปิดร้านอาหารคุยกับคนจีนไม่รู้เรื่องช่วยหน่อยเหอะเพราะว่าที่เรียนอยู่บางคนบอกเรียนคอร์สนี้แต่ว่าแบบมันยังไม่ตรงจุดไงเพราะมันไม่ได้เจาะลึกอันนี้คือในชีวิตประจำวันคนไปเรียนต่อคนอยู่เมืองจีนแต่หนูแบบทำงานอยู่ในร้านอาหารร้านกาแฟคนจีนเข้าทุกวันยิ่งตอนช่วงที่แบบไม่มีโควิดคนจีนมาตลอดพูดไม่ได้ทำไงโอเคเราจะเปิดคอร์สให้ค่ะสอนตรงจุดเลยเฉพาะร้านอาหารบางคนบอกทำธุรกิจต้องเดินทางไปเมืองก็เปิดคอร์สหิ้วของแดงมังกรเช็คช็อปชิมเที่ยวบินเดี่ยวไปจีนคอร์สภาษาจีนธุรกิจแล้วก็มีพ่วงแบบว่าพวกเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนกินข้าวโอ้แถมให้หมดอยู่ในคอร์สนั้นทำให้นักเรียนทุกอย่างนะคะเรียนไปส่งกันบ้านไปเดี๋ยวความอายก็หายไปเองค่ะสนุกๆเนาะน้องการบอกถ้าไม่ส่งกันบ้านกันบ้านท่วมแน่นอนเลยใช่ไหมนะคะพี่ยานีบอกช่วงนี้ยุ่งๆเลยไม่ได้เข้าเรียน301เลยค่ะเรียนคอร์สอื่นก็ยังไม่ได้ส่งกันบ้านไม่เป็นไรกันบ้านเนี่ยค่อยๆทยอยส่งก็ได้ไม่ส่งเลยก็ไม่เป็นไรนะคะก็คือเน้นเรื่องเรียนไปก่อนแต่เมื่อไหร่ที่แบบเอ้ยวันไหนที่เราอยากจะมาเทสมาทดสอบตัวเราเองก็คือทำกันบ้านได้เลยกันบ้านเนี่ยมันเป็นตัวช่วยที่ทำให้เราได้ฝึกนะคะเหมือนแล้วที่เราซื้อบอกว่าสเต็ปแรกคือการเรียนรู้ก็คือสิ่งที่เราซื้อสอนให้ใช่ไหมแต่เรียนอ่ะมันได้แค่รู้มันจะไม่มันไม่ได้ทำให้เราพูดได้หรืออะไรได้นะคือเราเรียนแล้วเรารู้ไงแต่สิ่งที่จะทำให้เราสามารถพูดได้ก็คือการฝึกพูดการได้พูดออกมานะคะถ้าเราอยากจะอ่านออกเขียนได้สิ่งที่จะทำให้อ่านออกเขียนได้ก็คือเราจะต้องฝึกการอ่านและฝึกการเขียนฝึกการแต่งประโยคเนี่ยการแต่งประโยคสำคัญมากมันจะช่วยให้เราได้คิดและประมวลผลและพูดได้ทำไมคอร์สเราถึงเน้นเรื่องการแต่งประโยคการแต่งประโยคถ้าหนูท่องจำหนูจะพูดได้แค่ประโยคเดียวหรือประโยคที่หนูเรียนแค่นั้นแต่เมื่อไหร่เราได้ฝึกแต่งประโยคพอหนูแต่งประโยคได้ต่อไปหนูไม่ต้องมีครูก็ได้หนูเรียนเองได้เราต้องการสอนให้นักเรียนทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเก่งเองได้โดยที่ไม่ต้องมีเราซื้อก็สบายด้วยไงไม่งั้นเอะอะอะไรนักเรียนก็มาถามเราซื้อนี่เหนื่อยตายเหรอฉันก็อยากสบายนะไม่ใช่แบบเอะอะติดปัญหานี้ถามเราซื้อตลอดคืออยากให้นักเรียนช่วยตัวเองได้ด้วยเข้าใจป่ะแต่ถามได้ตอนที่หนูเป็นเบบี้ตอนที่เพิ่งมาเรียนใหม่ๆมันก็เหมือนเป็นเบบี้ก็ต้องแบบช่วยเหลือเหมือนแบบ
ยังเดินไม่แข็งแรงเหล่าซื้อก็จะต้องช่วยนะคะแต่เมื่อไหร่ที่หนูพอเราซื้อให้หลักไปแล้วการแต่งประโยควิธีการคิดวิธีการพูดวิธีการแต่งเรื่องวิธีการเรียกว่าเวลานึกบทสนทนาไม่ออกเราต้องเอาบทอะไรมาคุยอย่างในคอร์สเนี่ย Easy and Fun Chinese นี่คือสอนหมดทุกอย่างนะทุกคอร์สเราซื้อนี่มีสตอรี่หมดนะเดทแอร์คุยกับคนจีนแล้วไม่รู้จะคุยอะไรต้องไปที่นี่เลย Easy and Fun Chinese มันจะทำให้เราแบบเอ้ยพูดประโยคนี้ออกมาสิเพื่อที่จะได้มีประโยคที่จะสนทนาต่อเขาทำดีๆกับแบบนี้มากับเราเราต้องคุยอะไรกับเขาเราต้องพูดสื่อสารอะไรกับเขาหรือเพื่อเราท้อแท้หมดหวังตกงานมาบ่นให้เราฟังเราจะพูดอะไรกับเขาเราจะพูดให้กำลังใจยังไงกับเขาใช่ไหมคะอยู่สปปลาวเรียนได้ไหมเรียนได้ค่ะเรียนได้ทั่วโลกอยู่ที่ไหนก็ได้ที่เข้า Facebook ได้เรียนได้หมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะบอกว่าเราซื้อคิดมาหมดแล้วแหละว่าแต่ละคอร์สอ่ะจุดประสงค์ในการเรียนของนักเรียนคืออะไรนักเรียนจะต้องได้อะไรออกไปจากคอร์สนี่คือเป็นคอร์สที่แบบสุดยอดจริงๆคือรวมหัวข้อประโยคเอาไว้คุยกับคนจีนก็คือคอร์สนี้ Easy and Fun Chinese นะคะ 1,555 บาทแค่นั้นเองได้เรียน2เล่มนี้ในนะ1,555 บาทได้เรียน2เล่มนี้แล้วได้ไฟล์ PDF ไปด้วย2เล่มนี้แต่ถ้าหนังสือสามารถสั่งซื้อต่างหากได้600บาทได้2เล่มนะคะแต่ถ้าแบบหนูไม่ได้เอาหนังสือหนูก็คือได้ไฟล์ PDF กับหนังสือไปเลยในราคาเป็นแค่ 1,555 บาทได้เรียน2เล่มอ่ะคิดดูนะคะเนาะคอร์ส301เป็นคอร์สออนไลน์นะคะหรือแบบดูคลิปย้อนหลังเป็นคอร์สออนไลน์ที่สอนผ่าน Facebook Live ถ้าใครไม่สะดวกดูไลฟ์สามารถย้อนดูได้ไม่จำกัดชั่วโมงนะคะใครที่ไม่ได้ดูไลฟ์สามารถย้อนดูได้นะคะต่อมาอันไหนอีกครับผมจะเริ่มจาก301จนเขียนได้ครับอ่านออกเลยอาจารย์สู้ๆอยากเก่งมากเป็นช่างคุยกับคนจีนไม่ได้เลยนะคะหนูเริ่มจากนี้ก่อนเลยเราจะแนะนำไม่ว่าคุณจะทำอาชีพอะไรไม่ว่าจะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่หรือเรามีเป้าหมายที่จะทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่นะคะให้เริ่มจากพื้นฐานภาษาจีนที่แน่นก่อนการออกเสียงที่ชัดเจนรู้ไหมว่าถ้าเกิดออกเสียงไม่ชัดเจนเนี่ยระยะยาวมันจะเหนื่อยมากเนื่องจากคนจีนบางทีฟังเราไม่ออกเพราะฉะนั้นแรกๆฝึกพินอินให้มันดีๆเราจะได้พูดได้ชัดเจนแล้วการฟังของเราก็จะดีด้วยหลังจากนั้นเนี่ยเรียนพื้นฐานให้ดีๆซึ่งพื้นฐานก็คือในคอร์ส301ที่เราซื้อบอกหรือจะเรียนในคอร์สแบบสื่อสาร 1-5 ของเราซื้อก็ได้เราซื้อโปรโมทปล่อยอันนั้นน่ะเนาะก็ไม่ค่อยไม่ต้องพูดเนาะสื่อสาร 1-5 Chinese so easy อะไรพวกนั้นน่ะหลักสูตรนั้นก็ได้เรียนพื้นฐานให้แน่นแล้วเราค่อยไปต่อยอดในแบบว่าคำศัพท์หรือประโยคเฉพาะทางอย่างเช่นเรื่องช่างไปหาคำศัพท์เพิ่มเติมก็ได้และหรือบางคนทำเป็นแบบว่าเป็นคุณหมอหรือเป็นล่ามในโรงพยาบาลถ้าหนูไม่ได้พื้นฐานหนูได้แค่ศัพท์เฉพาะยังไงหนูก็สื่อสารหรือแปลไม่ได้อยู่แล้วคุยกับคนไข้ไม่รู้เรื่องอยู่แล้วเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะได้คือเราต้องได้ประโยคพื้นฐานให้แน่นๆก่อนแล้วเราค่อยพอเราเก่งขึ้นแล้วเนี่ยสื่อสารได้ในระดับหนึ่งแล้วเราค่อยไปหาศัพท์เทคนิคของแต่ละวงการมาคุณอยู่วงการไหนก็ไปหาของวงการนั้นอยู่แพทย์ทำแพทย์เป็นคุณหมอเป็นพยาบาลทำในโรงพยาบาลก็ต้องไปหาศัพท์เฉพาะด้านในโรงพยาบาลมาแล้วเอาศัพท์เหล่านั้นเนี่ยมาตัดแปะใส่ประโยคพื้นฐานเหล่านี้นี่แหละแล้วคุยแล้วแปลให้กับคนไข้เข้าใจไหมคะมันจะเป็นหรือบางคนทำธุรกิจด้านโรงงานต้องไปแบบดิวกับโรงงานบ่อยก็ไปหาศัพท์เฉพาะมาแล้วก็เอาศัพท์เฉพาะเหล่านั้นเนี่ยมาตัดแปะใช้ประโยคพื้นฐานนี่แหละแล้วก็คุยดีลงานให้เลยนะคะบางคนแบบมาถึงจะแบบจะเรียนเฉพาะทางเลยสุดโอ้ยยังไม่ได้มันข้ามขั้นเรียนไปหนูก็คือประยุกต์ใช้เรียนได้เรียนแต่ใช้ไม่ได้เพราะเรียน5ประโยคก็ได้แค่5ประโยคไม่รู้หลักไงเพราะฉันต้องรู้หลักการใช้ภาษาก่อนนะคะบางคนไม่เข้าใจสื่อเลยก็โอเคไม่เป็นไรไม่ได้เชียร์ให้ลงพื้นฐานแต่ถ้าหนูไม่มีพื้นฐานแล้วหนูคิดแบบอยู่ดีๆเหมือนว่าเราเล่นออกกำลังกายอ่ะหนูจะไปเล่นแบบเครื่องที่ยากๆทั้งที่ตัวเราแบบไม่เคยเล่นกีฬามาก่อนเลยแล้วหนูไปเล่นท่ายากอ่ะการเล่นท่ายากปุ๊บเกิดการบาดเจ็บบาดเจ็บปุ๊บหยุดไปยาวนานๆขี้เกียจเราเลิกเลยปรากฏไม่สำเร็จสักทีไม่ได้เริ่มออกกำลังกายเพราะว่าอะไรไปเล่นท่ายาก
ถ้ายากอ่ะไว้เล่นตอนท้ายได้เราฝึกร่างกายฝึกกล้ามเนื้อเราให้พร้อมที่จะไปเล่นท่ายากให้ได้ภาษาก็เหมือนกันข้ามขั้นไม่ได้เลยมันต้องมาจากพื้นฐานก่อนแล้วมันค่อยๆเติบโตเหมือนการปลูกต้นไม้เหมือนการปลูกต้นไม้อยู่ดีๆอ่ะต้นมันเพิ่งขึ้นนิดเดียวหนูไปดึงให้มันสูงขึ้นเอารากมันขึ้นมาด้วยมันก็ตายมันทุกอย่างค่อยๆไปทีละสเต็ปใจเย็นๆแต่พอถึงช่วงที่มันเติบโตมันจะโตเร็วมากเหมือนต้นไม้อ่ะค่ะตอนแรกๆโตช้ามากลุ้นด้วยจะตายหรือเปล่าต้นไม้ที่ปลูกทุกต้นน่ะลุ้นมันจะตายหรือเปล่ามันจะโผล่ออกมาจากดินหรือเปล่าพอโผล่ออกมาจากดินมีแสงแดดมีน้ำมีปุ๋ยก็คือเหมือนกับความรู้ที่เราใส่เข้าไปทำแบบฝึกหัดปึ๊บมันค่อยๆโตขึ้นโตขึ้นโตขึ้นแล้วได้มีการดูแลที่ดีแป๊บเดียวโตเร็วมากแต่ช่วงแรกมันจะโตช้าแต่พอมันโตแล้วมันโตยาวเพราะฉะนั้นความพื้นฐานสำคัญมากเหมือนปลูกต้นไม้ใหญ่ต้องให้รากแข็งแรงค่ะรากไม่แข็งแรงไปสักระยะมันก็ตายเนาะเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็น mindset ที่ต้องมีนะเรียนทุกอย่างทำทุกอย่างต้องใช้หลักสูตรแบบเนี้ยเทคนิคแบบนี้หมดนะคะเนาะเสียงน้องๆแว่วมานะใช่แม่ไม่อยู่แล้วก็วิ่งลงมาแล้วอ่ะวิ่งมาตามแม่เล่นกันสนุกแล้วค่ะจริงๆนะชาติของคนเกิดเมืองจีนเราคุยกันสนุกเลยนะคะพี่ยานีบอกว่าเริ่ม301ดีกว่าค่ะเคยเรียนเล่มนี้เลยแต่เวอร์ชันภาษาจีนมาร่วม10ปีแล้วพอมาเรียนกับป๊อปปี้หยางเราสิอีกรอบมีเกรดความรู้ให้จดเพิ่มเยอะเลยค่ะเนาะอันนี้พี่ยานีนะคะก็มาแชร์ประสบการณ์ในคอร์สนะคะเนาะโอเคก็จะประมาณนี้นะคะแต่ก่อนเรียนคอร์สละ 3,000 ตั้งแต่10ปีที่แล้วนะคะแถมเรียนซ้ำย้อนเรียนไม่ได้ด้วยผ่านแล้วผ่านเลยเนาะตอนนี้เป็นติ่งหยางเราซื้อแล้วค่ะอ๋อเมื่อกี้ติ่งจื้ออะไรนะติ่งใครนะเมื่อกี้น้องการชอบใครนะติ่งหยางจื้อใช่ไหมเอ้ยติ่งหยางจื้อตอนนี้หยางเหม่ยเลิกไปก่อนนะคะแมวส้มบอกชอบสไตล์การสอนของเราซื้อเข้าใจง่ายจำได้แม่นยำเหมือนโดนฝังไปในจิตใต้สำนึกโอ้จริงๆเราซื้อก็ใช้วิธีนี้แหละรู้ไหมว่าแบบบางทีบอกให้นักเรียนท่องนักเรียนจำไม่ได้หรอกเราซื้อจะไม่ค่อยบอกให้นักเรียนท่องสังเกตไหมหน้าเพจก็เหมือนกันมันไม่ต้องท่องเดี๋ยวเราซื้อพูดให้ฟังเราซื้อพูดเกาะหูไปเรื่อยๆทุกครั้งนะเชื่อไหมเราซื้อก็ทำกันบ้านนะเวลาเราซื้ออยากสอนประโยคแบบเนี้ยเราซื้อจะหาวลีหาคำอะพูดซ้ำๆแล้วพูดให้เหมือนกันทุกครั้งให้พูดเหมือนกันทุกครั้งแล้วเดี๋ยวนักเรียนก็จะจำได้เหมือนเวลาที่เราซื้อสอนคำว่านักเรียนขาสี่แปลว่าอะไรคะสี่แปลว่าอะไรคะนักเรียนทุกคนก็จะพูดเหมือนกันทุกคนนะคะถ้าใครตอบแบบนี้จงรู้ไว้ว่าเป็นลูกศิษย์ของป๊อปปี้หยางเราซื้อแน่นอนก็คือพักผ่อนเยอะๆนะคะคุณครูสอนดีมากตอนนี้ไม่อยากมาวันนี้สนุกอยู่ขอเมาส์ต่อนะคะอยากแบ่งปันความรู้คือนอกจากสอนภาษาจีนแล้วอะหนูได้เรียนภาษาจีนแต่จริงๆมากกว่าการเรียนภาษาจีนคือหนูต้องรู้วิธีการเรียนด้วยเพราะว่าถ้าเราไม่รู้วิธีการเรียนที่แบบถูกต้องอะบางทีเรียนแล้วมันก็จะพูดไม่ได้สักทีหนึ่งนะคะสีแปลว่าอะไรสีโซเจียนตัวสีแปลว่าซักล้างอาบซักใช่ป่ะนะคะแปลว่าซักล้างอาบซักเราซื้ออ่ะไม่เคยบอกให้นักเรียนท่องเลยนะหลายๆคนเวลาถ้ายังไม่เคยเรียนกับเราซื้อก็จะบอกอ๋อสีแปลว่าล้างค่ะแต่เราซื้อจะบอกเราซื้อก็ไม่ได้บอกว่าเออแบบมันต้องแปลแค่ว่าล้างเราซื้อจะพูดว่าสีแปลว่าซักล้างอาบสระเห็นไหมน้องแม็กซักล้างอาบสระทุกคนถ้าคนเรียนในคอร์สต้องอย่างนี้ทั้งหมดเพราะเราซื้อพูดตลอดสีแปลว่าอะไรคะสีแปลว่าซักล้างอาบสระนะคะสีแปลว่าซักล้างอาบสระนะคะเพราะมันแปลได้หลายอย่างมันไม่ได้แปลว่าแค่ล้างอาบน้ำก็ใช้คำว่าฉีเจ้าสระผมก็ใช้คำว่าฉีเถาล้างรถก็ฉีเชอร์ซักผ้าก็ฉีอีฟูมันแปลให้ครบไปเลยซักล้างอาบสระหนูไปเจอหนูก็ดูแค่กรรมที่ตามหลังมันแปลว่าอะไรแล้วหนูก็แปลไปตามนั้นเลยเนี่ยจะเป็นแบบนี้เลยนะคะเนาะแล้วก็อีกคำหนึ่งเช่นเก๋แปลว่าอะไรเก๋แปลว่าให้ข้างหลังเก๋จะเป็นผู้รับแล้วตามด้วยสิ่งที่ได้รับก็คือเราจะบอกนักเรียนเวลาเจอเก๋ยปุ๊บเราซึ่งก็จะพูดอีกค่ะนักเรียนคะเก๋ยแปลว่าอะไรเก๋ยแปลว่าให้ข้างหลังเก๋ยตามด้วยผู้รับแล้วตามด้วยสิ่งที่ได้รับใช่ไหมคุณไหมคำพูดเหล่านี้เราซื้อพูดแบบนี้ซ้ำๆพูดซ้ำๆพูดซ้ำๆหนูก็ไม่ต้องท่อง
เราจะท่องให้แล้วเราจะเหมือนแม่อารมณ์เหมือนแม่สอนลูกพูดภาษาไทยอย่างเงี้ยพูดภาษาอังกฤษพูดไปซ้ำๆเจออะไรสิ่งนี้ก็พูดแบบนี้ปุ๊บมันก็แบบชินหูไงพอเราได้ลองเริ่มพูดสักทีหนึ่งหนูก็จะจำได้แม่นเลยอะไรแบบนี้ใช่ป่ะใช่ป่ะเออเนาะความกล้าบ้าบิ่นแบบของเรานะคะเรียนกับยางเราซื้อแล้วเราไปคุยกับคนจีนในแอปหนึ่งนะคะพีคตรงที่เขาพูดได้แค่ภาษาจีนเท่านั้นและเขาอยากเรียนภาษาไทยตอนนี้เพื่อนคนจีนพูดไทยได้ละเราก็ให้เขาช่วยฟังการออกเสียงของเราขำความบ้าบิ่นของตัวเองเรียนแล้วกล้าพูดก็อยากพูดนะคะเออดีใช่ใช่เรียนแล้วต้องกล้าพูดนะคะเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เราพูดมันโอเคไหมนะคะเออประมาณนี้นะคะใช่ฟังเราซื้อสอนไม่เคยเบื่อเลยนะคะถึงคลิปจะยาวแต่ก็ไม่เบื่อนะคะอืมเนาะน่ารักมากนะคะคอปเตอร์บอกขอบคุณสำหรับ mindset ดีๆนะคะเราซื้อยินดีมากๆยินดีมากๆค่ะคือจะบอกเลยว่าแบบบางทีแบบเราซื้อเห็นนักเรียนแบบเรียนหลายที่มากโอ้โหเรียนหลายครูมากแต่ก็พูดไม่ได้นะไม่อยากให้หนูเสียเวลามันแบบมีคุณค่าเราสามารถเอาไปทำอะไรให้ชีวิตเราดีขึ้นได้อีกเยอะมากๆนะคะดังนั้นเมื่อเราแบบมาเรียนแล้วถ้าเราเรียนเพื่อเอนเตอร์เทนโอเคไม่มีปัญหาจะเรียนท่าไหนแบบไหนได้หมดนะคะแต่ถ้าเราเรียนเพื่อที่เราจะพัฒนาตัวตนเราซื้อเชื่อว่าในเพจเราซื้อมีเยอะที่เรียนเพื่อพัฒนาตัวเองสักวันหนึ่งฉันจะต้องไปเที่ยวเมืองจีนได้และพูดภาษาจีนกับเขาได้สักวันหนึ่งฉันจะต้องเอามีแฟนคนจีนสักวันหนึ่งฉันจะต้องฟังติ่งของฉันแบบพูดภาษาจีนแล้วฉันฟังรู้เรื่องสักวันหนึ่งฉันต้องทำธุรกิจกับคนจีนสักวันหนึ่งฉันจะต้องเป็นคุณครูสอนภาษาจีนแบบป๊อปปี้ยางบ้างอะไรอย่างนี้จ้าพัฒนาตัวเองใช่ป่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันต้องเรียนแล้วมันต้องได้อย่าเสียเวลาแบบ2ชั่วโมงแล้วมันไม่ได้อะไรมันทุกอย่างเราซื้ออยากให้เวลาทุกคนเนี่ยเข้าใจเป็นเงินเป็นทองเพราะเนี่ยใส่รายละเอียดให้กับทุกคนทุกนาทีเลยแล้วทุกคนเอาไปใช้ได้เลยได้ทั้งความรู้แล้วก็ได้ทั้งหลักการเรียนแล้วก็วิธีการแต่งประโยคแล้วก็หลักการคิดนะคะให้ครบทุกอย่างจริงๆนะคะเพราะว่าถ้าเป็นแค่แบบครูกับนักเรียนอะมันก็คือครูก็จะเราก็แค่สอนนักเรียนก็มาเรียนมันไม่ใช่เราคิดว่านักเรียนอ่ะเป็นเราก็เป็นครูด้วยเป็นเพื่อนด้วยเป็นเหมือนเป็นพี่เป็นน้องกันนะคะเป็นคนที่เราแชร์ริ่งความรู้กันเราซื้อไม่ได้แบบว่ารู้ทุกอย่างนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะรับฟังความรู้จากนักเรียนด้วยบางทีนักเรียนถามเข้ามาเชื่อไหมว่าคำถามจากนักเรียนหลายๆครั้งที่ถามเราซื้อเข้ามาเฮ้ยนักเรียนมีคิดแบบนี้ด้วยหรอเออบางทีแบบเราได้อยู่แล้วงานเราก็จะไม่บอกเอ้ยคำถามนี้มันแบบมันยากเหรออะไรอย่างงี้โอเคถ้ามีคนนึงถามเข้ามาแปลว่าต้องมีอีกหลายคนที่ไม่เข้าใจเราซื้อก็จะรวบรวมแล้วนำมาตอบให้นะเพราะนักเรียนก็ช่วยให้เราซื้อได้เรียนรู้ว่าเออสำหรับปัญหาสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มเรียนใหม่ๆมันคือแบบนี้นะอ่ะแล้วเราก็ช่วยกันไปเรื่อยๆหลายคนว่าถ้าไม่เราซื้อมีคอนเทนต์มีเรื่องมาสอนทุกๆวันก็จัดอย่างนี้แหละนักเรียนถามเข้ามาแล้วเราก็ดูบางทีให้กันบ้านนักเรียนให้เยอะไงนักเรียนทำกันบ้านมาเราก็เห็นจุดผิดพลาดของนักเรียนก็เอาจุดนั้นน่ะมาทำเป็นคลิปสอนเพราะบางทีรู้สึกว่าบอกแค่คนเดียวอ่ะนักเรียนก็รู้แค่คนเดียวเพราะฉะนั้นฉันก็จะบอกให้ทุกคนรู้ก็คือทำเป็นคลิปมาให้พวกเรานี่เองแหละเนาะแล้วก็มาสอนในไลฟ์นะคะพี่ยานี่ว่าใช่เลยค่ะคำนี้จำขึ้นใจเนาะก็จะประมาณนี้ว่าถ้าเกิดใครสนใจคอร์สไหนก็ไปสอบถามได้ในอินบ็อกซ์นะคะเนาะก็ทักไปที่นี่ได้เลยค่ะ Facebook โรงเรียนสอนภาษาพรรัตน์ Oasis School นะคะหรือว่าอีกที่หนึ่งคือสแกนตรงนี้ได้เลยก็จะไปที่ LINE @poppy ยางชอบคอร์สไหนอยากเรียนคอร์สไหนนะคะก็ส่งชื่อคอร์สไปเลยว่าสนใจคอร์สไหนก็เดี๋ยวจะส่งรายละเอียดคอร์สเราคลิปทดลองเรียนไปให้นะคะโปรโมชั่นนี้ถึงวันที่4มกราคม65เที่ยงคืนเท่านั้นนะคะใครที่พลาดไปแล้ว2รอบนะคะรอบนี้ย้ายพลาดเพราะว่าไม่แน่ใจแล้วว่าจะแบบมีโปรอะไรเพิ่มมาอีกไหมนะคะเนาะอยากลงทิกเกอร์บอกว่าอยากลงคอสบิวตี้ธุรกิจความงามเดี๋ยวทักไปนะครับได้เลยนะทักมาได้เลยนะคะทิกเกอร์เนาะโอเคอยากเรียนคอร์สไหนแจ้งมาได้เลยนะและอีกคอร์สนึงที่เราซื้ออยากจะบอกทุกคนนะคะสำหรับปีใหม่นี้นะคะว่าคอร์สนี้ก็เป็นคอร์สนึงที่อยากให้นักเรียนนะมาร่วมเรียนรู้ด้วยกันได้เลยนะคะคือคอร์สพูดจีนคล่องท่องศัพท์ได้มันเป็นคอร์สที่
สรุปคำศัพท์600คำที่ใช้บ่อยในชีวิตประจำวันให้กับนักเรียนและที่สำคัญน่ะก็คือมีประโยคตัวอย่างให้ด้วยนะคะมีประโยคตัวอย่างในเล่มนี้เนี่ยมันเป็นคำศัพท์แล้วก็มีประโยคตัวอย่างให้ทุกคนประโยคคำและ1ประโยคนะคะอย่างบางคำเนี่ยมันมีหลายความหมายก็จะมีประโยคตัวอย่างให้หมดแต่นะคะที่สำคัญก็คือในคอร์สเรียนเนี่ยมันจะมีประโยคตัวอย่างให้มากกว่าในหนังสือเล่มนี้อีกอย่างตอนนี้เราสอนไปทั้งหมด149 150วันละสอนไป150วันละคือ day ที่150นะคะตอนนี้สอนผ่าน Facebook Live ใครที่ลงคอร์สนี้ยังได้เรียนไลฟ์กับเราซะอยู่เป็นไลฟ์ผ่าน Facebook ในกลุ่มปิดนะคะก็คือจะนักเรียนจะได้แต่งประโยคไปพร้อมๆกับเราซื้อเลยได้พิมพ์แต่งประโยคไปพร้อมๆกับหนังสือเลยนะคะไม่ว่าใครสนใจอยากเรียนคำศัพท์อยากเรียนการแต่งประโยคนะคะไวยากรณ์ก็แนะนำนะคะคอร์สนี้พูดจีนคล่องท่องศัพท์ได้เผื่อใครสนใจอยากเน้นเรื่องคำศัพท์กับการแต่งประโยคพอมีพื้นฐานมาบ้างแล้วก็คอร์สนี้เลยนะแต่ถ้าไม่มีพื้นฐานก็301นะคะวันนี้ต้องซื้อไปแล้วนะแมวส้มบอกครูให้ครบทุกอย่างจริงๆค่ะรักเลยเหล่าซื้อก็รักพวกเราเนี่ยแหละค่ะไม่อยากให้พวกเราแบบว่ามาเรียนแล้วแบบมันไม่ได้อะไรเงี้ยอยากให้ทุกคนแบบได้สิ่งดีๆกลับไปแล้วก็กลับไปพัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นมีสิ่งดีๆเข้ามาในชีวิตมากขึ้นนะคะเงินเดือนเยอะขึ้นนะคะมีความสุขมากขึ้นเหล่าซื้อเชื่อว่าเวลาที่หนูพูดได้แค่แบบว่าวันนี้เพิ่ม1ประโยคพรุ่งนี้เพิ่มได้อีก1ประโยควันต่อไปพูดได้อีกหนึ่งประโยคแค่นี้หนูก็มีความสุขแล้วใช่ป่ะเราเก่งขึ้นในทุกๆวันเราไม่ต้องไปเทียบกับเวกับทนเส้นทางของคนอื่นเลยนะเพราะว่าทุกคนมีพื้นฐานมีแบ็คกราวด์ที่ไม่เหมือนกันเราเดินอยู่บนเส้นทางของตัวเองแล้วอย่าหลงทางไปเดินบนเส้นทางของคนอื่นเพราะความฝันของแต่ละคนมันไม่เหมือนกันนะคะเราเก่งขึ้นกว่าเมื่อตะกี้เนี่ยเราก็เก่งแล้วและจงนับทุกความสำเร็จเล็กๆน้อยๆระหว่างทางที่จะไปสู่เป้าหมายของเรานับทุกความสำเร็จเราจะพูดได้แค่คำเดียวเราก็ต้องบอก yes ฉันเก่งแล้วนะคะพูดวันนี้พูดได้คนอื่นพูดได้10ประโยคฉันพูดได้5ประโยคมันก็คือเก่งแล้วไม่ใช่คิดว่าโอ้เรามีเก่งแล้วเขาได้ทั้ง10สิบเนี่ยเขาอาจท่อง10ชั่วโมงเลยก็ได้เราท่อง2ชั่วโมงแล้วได้5ประโยคมันก็โอเคแล้วป่ะคิดแบบนี้นี่ให้พลังบวกกับตัวเองรู้ไหมว่าเวลาที่เราเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนประโยคที่เราพูดกับตัวเองวิธีการกระทำของตัวเราก็จะเปลี่ยนไปด้วยดังนั้นต้องดีกับตัวเองให้มากๆรักตัวเองให้มากๆเมื่อเราเห็นคุณค่าในตัวเราเองคนอื่นเขาก็จะเห็นคุณค่าในตัวเราถ้าเราไม่เห็นคุณค่าในตัวเราก็จะไม่มีใครเขาเห็นคุณค่าในตัวเราเองนะคะดังนั้นทุกคนนะนับทุกความสำเร็จของตัวเราเองเราได้กี่คำเราก็แฮปปี้เราก็ดีใจ yes day yes หัวเขินปังหัวเขินปังแล้วเราเดินหน้าต่อทำแบบนี้เราจะมีกำลังใจเรียนภาษาจีนไปได้เรื่อยๆและเก่งมากขึ้นเรื่อยๆนะคะไม่มีใครที่เขาจะมาให้กำลังใจเราได้ดีเท่ากับตัวเราเองให้กำลังใจตัวเราเองนะคะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะยู่จู่หยวนแตงควายเลยขออวยพรวันปีใหม่นะคะสุขสันต์วันปีใหม่ล่วงหน้าให้กับทุกคนนะคะรักเสมอนะคะแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้นะคะไปแล้วค่ะใจเจียนสวัสดีค่ะ